แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและ โอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาทำอะไรมาทำอะไรมาทำอะไรก็ได้แต่มีข้อแม้นะมีข้อแม้ว่าอย่าเชื่อทำอะไรก็ได้อย่าเชื่อลุงหรอก
พราะอะไรรู้ไหมเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บก็แปลว่าเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ดักดานนะคุณโย ย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันจะอยู่ตรงไหนดีเนี่ยเชื่อก็ไม่มีความผิดไม่เชื่อก็ไม่มีความผิดจะอยู่ตรงไหนกันนั่นอยู่ลำบากนะนั้นจัดสรรให้ได้นะครับว่าอยู่ตรงกลางดีป่ะล่ะเออระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อนี่นะก็แปลว่ามนุษย์เราเนี่ยแบ่งอารมณ์ไว้3อารมณ์1อารมณ์เชื่ออะไรก็ได้เชื่อไปเถอะเพราะไม่มีความผิด2อารมณ์ไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรก็ไปเถอะไม่มีความผิดแต่ระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยมันจะตีกันใช่ไหมฮะไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่หนึ่งประเด็นปัญหาว่าโทรศัพท์มือถือมือถอยเนี่ยซื้อมาโอ้ดีเลิศประเสริฐสแมนแตนก็แปลว่าถ้าใครเชื่อApple ก็บอกว่ายอดแต่ถ้าหากว่าใครไม่เชื่อ Apple โอ้ยแมวไหนสู้ Samsung ไม่ได้หรือสู้อื่นๆใดไม่ได้ทั้งที่มันใช้ประโยชน์โอเคนะได้เหมือนกันดีกว่าใช่ไหมแต่สองสิ่งเนี่ยเชื่อไม่เชื่อจะตีกันตลอดกันในบ้านท่านมีไหมครับในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแม้แต่การกินเชื่อว่าอาหารมื้อนี้แซ่บอีดีอร่อยกับคนคนหนึ่งต่อมาก็โอ้ไม่ได้เรื่องเลยอาหารใช้ไม่ได้ไม่ไหวเลยถามว่าคนทำอาหารดิเนี่ยก็อยู่ยังไงดิเนี่ยสุดท้ายคนทำอาหารให้คนสองคนกินก็เลยกลายเป็นต้นเหตุทำให้สองคนทะเลาะกันกับคำว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจในกรอบอ้างอิงในขณะนี้ต้องอยู่ในอารมณ์ที่3ให้ได้นะครับเห็นไหมอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่ออยู่ตรงกลางระหว่างไม่เชื่อให้ได้แล้วจะอยู่สบายสบายโลกใบนี้นะลองเอาโมเดลนี้ไปใช้ดูสิครับกับใครก็ได้ในโลกใบนี้กับที่ไหนก็ได้แล้วก็เรื่องอะไรก็ได้เชื่อมั่นว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรังเกียจครับนะขอให้จับประเด็นในสิ่งที่คนหนอกลุงหนอกกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้สบายสบายเห็นไหมครับเมื่อเรามีคำว่าสบายสบายสติปัญญามันจะเกิดสติปัญญาสติปัญญาสติสัมปชัญญะนี่มาฟังให้ดีนะเปลี่ยนเรื่องมาสติสัมปชัญญะแล้วนะสติมันคืออะไรสัมปชัญญะมันคืออะไรคำถามง่ายๆมีว่าเคยสลบบ้างไหมครับตกต้นไม้
อุบัติเหตุเช่นประเภทบิดตาย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 ปังรถไปข้างหนึ่งคนก็ได้ไปข้างหนึ่งหนึ่งวันผ่านไปจึงรู้ว่านอนแอ้งแม้งอยู่ที่โรงพยาบาลนะกรณีเช่นที่ว่านี้สลบแปลว่าไม่มีสติเมื่อไม่มีสติมันก็ไม่มีสัมปชัญญะด้วยในเวลาเดียวกันงั้นสัมปชัญญะคืออะไรก็คือความจำเห็นไหมงั้นคนที่ขาดสติอุบัติเหตุหนึ่งวันผ่านไปถามย้อนกลับจำได้ไหมเหตุการณ์ตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยนั่นนะฮะบ่งชี้ให้รู้ว่าเป็นบุคคลที่ขาดทั้งสติและสัมปชัญญะในเวลาเดียวกันกลับมาถามคำหนึ่งว่าเคยเมาไหมพี่ เมาเออลุงหงอเคยเมาไหมเคยครั้งเดียวในชีวิตกินประชดประชดเจ้านายประชดมันอย่างนั้นแหละประชดเจ้านายมันทำอะไรเจ้านายไม่ได้นะเจ้านายก็เลี้ยงเหล้าเลี้ยงงานเป็นงานเลี้ยงกินประชดมันซะเลยเจ้านายเนี่ยมีสติสามารถที่จะขับรถกลับบ้านได้แล้วก็มีทั้งสัมปชัญญะด้วยเพราะว่าเล่าเหตุการณ์อะไรแต่ได้ได้หมดนะสำหรับบางคนทีนี้ประเภทที่เมาแอเมาแอนสุนัขเลียปากก็จะไม่รู้สึกตัวเลยนอนอยู่ข้างทางใดๆก็สุดแต่นะถ้าเมาแบบนั้นสติก็ไม่มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะมีหรือเปล่าไม่ทราบเพราะลุงหงอกไม่เคยเป็นถึงขั้นนั้นมันก็เลยเล่าให้ฟังไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่ามีสติจริงแต่ขาดสัมปชัญญะเช่นจะไปกับเพื่อนจะไปทำอะไรอะไรก็ไม่รู้หรอกหนึ่งในนั้นก็อ่ะกลุ่มที่เสพติดไงไอ้พวกไอ้เอ้ยอะไรต่างๆที่ก็ลุยกันนะคุกคลีตีมงจะเป็นกัญชานะจะเป็นใดๆเสพติดก็แล้วกันอ่ะใส่เข้าไปเต็มร้อยปึ้ง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 เพลินโอ้โหความคิดอลังการงานสร้างสามารถสร้างขี้หมาให้เป็นสวรรค์ได้แหละพวกนี้เอาสิ่งที่เป็นสัปปรังเคไปจินตนาการเป็นโหสวรรค์ชั้นฟ้าดาวดึงเลยเถิดไปเลยเนี่ยประเภทเจอสารเสพติดจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่พอเราหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วก็ลงสุขภาพร่างกายเจ็บปวดเจ็บปวดไม่กินมันเจ็บมันปวดสุดท้ายก็วนก็ไปหาเศษติดทีนึงเอาหายเจ็บหายปวดเสร็จแล้วก็อลังการงานสร้างเรื่องจินตนาการโอ้ยโอ้ยอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนั้นแหละครับสำหรับบุคคลที่เขาเคยเสพติดมันถึงยากในการที่จะถอดถอนกับสิ่งเหล่านั้นออกมาได้ครับเพราะถ้าหากว่าไม่เสพไม่มีจะเสพลงแดงก็ว่าลงแดงหมายความมันเจ็บปวดเนื้อตัวสุราเหมือนกันนะครับเหล้าเหมือนกันไอ้พวกแอลกอฮอลิซึมนะไอ้ถึงเวลาแล้วท้องร้องแก๊ปวดท้องเจ็บปวดมาก่อนเลยครับพอเราใส่เข้าไปหนึ่งกึบค่อยชั่วแน่สองกึบเฮ้ยหายเว้ย
สุดท้ายก็บอกว่าแอลกอฮอล์ดีนะเจ็บปวดก็นะเคร่งเครียดนู่นนี่นั่นก็อ้าวแอลกอฮอล์ดีหรือเสพติดดีสุดท้ายวังวนก็อยู่ตรงนั้นแหละนะถอนตัวไม่ขึ้นเสียผู้เสียคนเสียประวัติจังนะครับที่ลุงออกกำลังเล่าให้ฟังนะใครมีลูกหลานก็ตักเตือนหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดการเสียผู้เสียคนตั้งแต่เด็กหรือเติบโตก็ตามทีแล้วก็ไปไหนก็ไม่มีใครต้อนรับขับสู้นะชีวิตจะล้มเหลวนะคะนะครับถ้าชีวิตล้มเหลวแล้วก็เสร็จนะเสร็จมาลากกากเลยครับ เกิดไม่มีใครช่วยเหลือเกื้อกูลอุ้มชูเอาไว้แล้วก็โอ้โหตกระกำลำบากมากเลยพี่เออไม่อยากจะมองภาพล่วงหน้าถือโอกาสเล่าให้ฟังกันแล้วกันคนไหนที่ get into ก็เชื่อว่าไม่น่าจะหลงกระแสไปทางนั้นส่วนคนที่คุ้นเคยมาแล้วก็เปลี่ยนได้ไหมล่ะปรับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดให้สิ่งนั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะให้มันเป็น passion ถูกกดถูกขี่ถูกบี้ถูกแบนเปลี่ยนจาก passion ที่เคยอะไรล่ะไปกันว่าชีวิตนี้ล้มเหลวสุดๆของที่สุดเช่นเคยติดคุกติดตารางไปครั้งเดียวก็พอถ้ามันจะเป็นไปอย่างนั้นแต่พระเก้าแรงนี่ผลักดันให้มันไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางสิ่งนี้เขาเรียกว่าแพชชั่นจากความสิ่งที่ไม่ดีเลวร้ายต่างๆในชีวิตและพลิกขั้วโลกใหม่โอ้คิดมันนอกกรอบเลยทีเนี้ยคิดแล้วก็ต้องทำด้วยทีว่าคิดแล้วก็ต้องทำแล้วก็จะประสบความสำเร็จอย่างน้องอ๋อเนี่ยโดนไหมโดนสิไม่โดนนะให้ลูกชาวนาเนี่ยคือแพชชั่นจากลูกชาวนาเนี่ยครับเห็นไหมก็มันลำบากยากจนใช่ไหมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตื่นเช้ามาตั้งแต่ตีห้าแหละครับแบกไถขี่หลังควายไปถึงคันนาก็จัดแจงใส่เทียมควายไถเทียมควายควายเทียมไถไปทุยลุยดอกสายขึ้นมา9โมง10โมง11โมงหิวคนที่เคยมาส่งอาหารหวานคาวคนนั้นก็คือพระราชมารดาวันหนึ่งพระราชมารดาไม่มาตามนัดหิวเนาะเห็นช้างตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่ามดเห็นพระราชมารดาเป็นนางมารร้ายเขาหายก็มันเบลอนะครับก็เลยฟาดฟันด้วยรู้จักแอกไหมแอกใส่คอควายนะครับใช้แอกหวดแม่ตายกลางคันนาหน้าวันนั้นเขาเรียกว่ากล่องข้าวน้อยค่ะแม่นะอยู่ที่จังหวัดยะโสธรกล่องข้าวน้อยค่ะแม่นะครับกล่องข้าวน้อยค่ะแม่เนี่ยฮะหลายคนคิดว่าจะอยู่กลางทุ่งนานะฮะที่มีเจดีย์ 2-3 องค์ตรงนั้นนะความจริงนะเจดีย์กล่องข้าวน้อยค่ะแม่นั้นอยู่ที่วัดนะครับไม่ทราบวัดอะไรนะจำชื่อวัดไม่ได้วัดนั้นนะครับบอกให้ทราบว่าประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วนะลุงออกพาผู้คนไปทำบุญที่วัดนั้นนะครับรถบัส2หรือ3คันนะพาไปจะเป็นกฐินหรือเปล่าคงไม่ใช่ถึงกฐินทำบุญแล้วครับทำบุญกันแล้วกันนึกยังไงก็ไม่รู้ลุงพาผู้คนไปตรงวันนั้นถือโอกาสเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าสั่งฝ่ายรถบัสนะฮะ
มันมีหมายเลข1 2 3นะตามลำดับอย่าแซงกันนะบอกเลยสั่งกันว่าอย่าแซงกัน1 2 3ถ้าแซงกันปุ๊บได้เรื่องทันทีปรากฏว่ารถบัสเขาแซงกันเท่านั้นแหละพี่ยางแตกยางรั่วยางแตกแล้วก็กลางฝนด้วยครับฝนก็กำลังตกพื้นดินเฉอะแฉะมากทั้งหมดทั้งปวงคนที่เคยไปคราวนั้นคนจำได้นะครับที่พูดมา20 กว่าปีแล้วนั่นเนี่ยพอเวลาไปถึงผมกะเกณฑ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าไปถึงประมาณสัก6 โมงเช้าพวกยางแตกโอ้โหทุรักทุเลมากเหลือเกินผ่านไปแต่เวลาไปถึงปุ๊บเข้าวัดนะครับถึงเข้าวัดปุ๊บก็กำลังถวายรู้สึกจะเป็นการถวายอาหารหวานข่าวตอนเช้าจังหันประมาณ8 โมงคงจะได้8 โมงเสร็จสับเรียบร้อยฝนตกเพียงประตูเข้าวัดนั่นเองฝนตกหาใหญ่เหมือนกันเพราะเวลาพระสงฆ์องค์เนรขบฉันเรียบร้อยแล้วประมาณสัก9 โมงครึ่งหรือ10 โมงเนี่ยฝนหยุดจึงได้มาล้อมวงกันที่เจดีย์ซึ่งตรงนั้นเรียกว่าเจดีย์ที่ลูกชายคนโปรดแท้นายหิวข้าวไปทำเอาไว้เหมือนกับนึกถึงแม่แต่ว่าฆ่าแม่ตายไปที่เรียบร้อยแล้วก็มาสร้างแล้วมาสร้างเจดีย์ให้ประมาณนั้นครับนะปีนั้นนะฮะเป็นปีที่ชาวยโสธรฝนตกมากมายกายกองเยอะข้าวนาปลาปิ้งนี่ทำได้เยอะมากนะครับนะก็คือนั่นคือลุงออกเรื่องทำนากับฝนเนี่ยถูกกันไปเหยียบทุ่งนาไหนก็ฝนตกทีประมาณนั้นครับไม่รู้ไปเหยียบทุ่งกุลาร้องไห้มา3-4 วันมันฝนตกยังไม่รู้นะก็เชื่อว่าน่าจะตกละมั้งวันนี้นะครับนะอย่างน้อยสุดก็ชโลมต้นกล้าหรือว่าต้นข้าวแทนที่จะตายกันฟื้นฟูขึ้นมาหน่อยกันแล้วกันผมก็ไม่มีสื่อสารติดต่อคุณตาคุณยาย2 ตาคุณยายกันก็เลยไม่ได้ถามไถ่ว่ามีฝนตกหรือเปล่านะครับก็เชื่อว่าตกก็ดีก็แล้วกันไม่ตกก็ไม่จะว่างไงก็แล้วครับผ่านไปเอ๊ะผมไปที่ไหนกันเล่าอะไรตระให้ฟังไปในเรื่องของเละตุ่มเป๊ะเลยนะเมื่อกี้ไปไหนแล้วคนที่จะบอกว่าจะมาใช้หนี้ทางใจหายไปไหนก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังเนาะเรื่องอะไรอาหารคลีนเนี่ยไปไหนไม่รู้เดี๋ยวเดินไปตามสิอาหารคลีนเป็นยังไงใช่เนาะวันนี้ผักไห้ฝนตกคึมคึมแล้วก็หายไปเป็นงั้นไปฝนตกแล้วก็หายไปเลยโอ้มีอะไรไหมเนี่ยจับความได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับที่เราเล่าให้ฟังกันน้อยๆนิดๆหน่อยๆมีผู้คนสงสัยเมื่อวานเนี่ยโหพูดจาเดี๋ยวนะคือมันฟังยาก2 คำเนี่ยแต่ฟังยากเหลือเกินครับนะเมื่อวันที่ผ่านมาทบทวนชื่อนินกันแล้วกันโทรศัพท์นู่นโอเคที่บอกว่าเดี๋ยวเรื่องกอดใช่ไหมขอกอดก็มีผู้สงสัยแต่ถามไม่เพราะว่ามันฟังยากยอมรับว่าฟังยากครับถ้าไม่แนบเนียนจริงนะจะไม่เข้าใจเลยล่ะครับระหว่างขอผู้ขอผมขึ้นต้นคำว่าวันก่อนนู้นนะฮะมีคนมาขอกอดผมผมไม่ให้แปลว่าไม่ให้กอดนะครับมีคนมาขอกอดผมผมไม่ให้กอดมาขอกอดไม่ให้กอด
ต่เวลาอีกคำหนึ่งนะฮะทำไมลักษณะให้เหมือนเช่นว่าไม่รู้ฟังให้ดีนะฮะใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้มาถึงก็เอาตัวมาให้กอดเช่นขออนุญาตนะฮะขออนุญาตครับมันเป็นภาษาที่มันซับซ้อนนิดหน่อยใครก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้เอางี้ดีกว่ามาถึงก็ภาษาเนี่ยมันพลิกนิดเดียวแหละอันว่าเดินมาแต่ไกลมาขอลุงออกให้ลุงออกกอดให้เนี่ยอย่างนี้ไม่เลยไม่กอดหรอกแต่ถ้าหาว่าอีกรูปหนึ่งมาถึงปุ๊บมาไม่รู้เหมือนหยิบของสักอย่างหนึ่งมาเอายื่นมาให้ยื่นมาให้ลุงออกยื่นมาให้มาให้กอดอย่างเงี้ยคือมาขอจะไม่ให้ถ้ามาให้ก็จะกอดให้เนี่ยมันภาษาพวกนี้มันซ้อนกันอยู่นะครับมันเหลือมันอยู่นิดเดียวเองครับมันเป็นภาษาที่มันไม่เต็มคล้ายๆมันซ้อนอยู่ครึ่งต่อครึ่งเนี่ยมันจึงจำแนกยาก ภาษาเราเนี่ยจำแนกยากถ้าขาดปัญญาหรือว่าปัญญาไม่ถึงจุดจะเข้าใจไม่รู้จะตำหนิลูกของทันทีครับเพราะว่าเส้นนี่มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงอยากจะให้ฟังบ่อยเมื่อเย็นหวานที่ผ่านมานะครับก็บ่อยฟังหลายๆรอบๆหน่อยครับเพราะว่าใช้เนียนมากนะครับเนียนมากเนียนมากโอเคเดี๋ยวโอกาสเล่าให้ฟังเดี๋ยวนะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมีคนเนี่ยแต่เต็มแมนเขาเป็นนี่ทางใจเมื่อเย็นหวานที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะครับตอนนี้เขาไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวสักครู่เขาก็มาคนเราที่เกิดอุบัติเหตุอะไรเป็นตัวกำหนดว่าเราต้องเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดจากตัวเราเองที่ประมาทไม่เกี่ยวกับมีใครเป็นคนกำหนดคำว่าประมาทความคำนี้ผมจะไม่ยอมรับนะคำว่าประมาทผมจะไม่ยอมรับอธิบายอย่างเช่นผมขี่มอเตอร์ไซค์มันมาจากผมเนาะไปถึงกับจะบิดตายเข้าโค้งไงลูกรังเข้าโค้งมันแถมันถลายอ่ะใช่ไหมพอถลายปุ๊บก็ล้มกลิ้งหัวฟาดพื้นเลยก็ว่ากันไปรถเป็นส่วนรถคนเป็นส่วนคนเสร็จแล้วต้องเจ็บใช่ไหมนะคนอื่นเข้ามาเห็นคนอื่นนะบอกคนอื่นแล้วนะมาเห็นแล้วนะโอ้ยไอ้ลูกงอกมันประมาทแง่เลยมันถึงล้มกลิ้งอุบัติเหตุการที่ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มที่ว่านี้หนึ่งไม่ประเมินความสามารถตัวเองเช่นข้างหน้าเป็นทางโค้งและเป็นลูกรังด้วยนะแล้วก็บิดเร็วสิจะเหลืออะไรล่ะพี่ในธรรมชาติเวลาโค้งเนี่ยแรงเนี่ยมันจะหนีแรงจะไปในทางตรงเสมอเรื่องแรงเนี่ยไปทางตรงเสมอแป๊ดพอเวลาโค้งสักหน่อยปุ๊บเห็นไหมมันมีแรงหนีศูนย์กลางอยู่นะครับก็เรียกว่าแรงเฉื่อยแรงหนีศูนย์กลางพุ่งตรงเสมอพอเวลาเลี้ยวโค้งมันก็ถลายสิครับถลายไปตามแรงเฉื่อยหรือว่าแรงหนีศูนย์กลางมันก็กลิ้งเสียเรื่องอะไรนะครับลักษณะอย่างนี้งั้นลักษณะนี้ถามว่ารู้เท่าไม่ถึงการได้ไหมหรือประสบการณ์ตรงตัวเองมันน้อยเห็นไหมครับรู้ทำไมถึงการขาดประสบการณ์อย่างเงี้ยใครว่าประมาทแต่ไม่รู้ถ้าผมเองผมต้องสรุปว่าก็รู้ทำไมถึงการกันแล้วกันขาดสติได้ไหมก็สติมันมีอยู่
เอางี้ดีกว่าไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติของการเคลื่อนที่กันอะไรอย่างนี้ดีกว่าไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติของวัตถุสิ่งของเคลื่อนที่เร็วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจสิ่งนี้ยังไงผมก็ไม่ยอมรับว่าผมประมาทแน่นอนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ล้มมีแต่คนอื่นโกมาจากไหนก็อ้าวไอ้งอกประงาดงอกประมาทเพราะฉะนั้นคำว่าประมาทเนี่ยมันเรื่องของคนอื่นเขาระบุว่าเราประมาทมันก็น่าเห็นใจเขานะก็ช่างเขาก็เลยเจอข้อหาประมาทครับนี่เป็นคดีประมาทฟ้องหมิ่นประมาทว่าไปโน่นหรืออุบัติเหตุก็เกิดจากความประมาทนะคล้ายๆกับว่าเขาโดยปกติแล้ววินยูชนอ่ะถนนสายเดียวกันนี่แหละโอเคไหมมีผู้คนขี่มอเตอร์ไซค์มา100คันเขาก็ไม่เห็นจะล้มกลิ้งล้มหงายอยู่ๆก็ลงออกไปล้มกลิ้งคนเดียวเงี้ยวินโยชนทั่วไปเขาไม่เป็นเขาไม่เป็นอะไรมีลุงออกคนเดียวที่เป็นก็เลยถูกระบุว่าลุงออกประมาทประมาณนั่นครับแปลว่ามันต้องประมวลจากหลายฝ่ายเหมือนกันนะฮะว่าทางโค้งทางนั้นคนอื่นก็จะไม่เป็นไรเลยมีเราคนเดียวเงี้ยก็เลยระบุว่าประมาทแล้วไปจบเราให้ฟังแต่ส่วนตัวผมจะไม่ยอมรับคำว่าประมาทนะครับส่วนตัวนะครับอุบัติเหตุเกิดจากการไม่ได้มองหรือมองไม่เห็นหรือรู้เท่าไม่ถึงการล็อกไปตรงเนี้ยแล้วก็คิดต่อสิครับท่านนี่เคยเดินล้มไหมล่ะเห็นไหมทำนอนนั่นนะครับหรือขาดประสบการณ์ว่าไปบางคนก็เกิดแล้วเกิดอีกนะอุบัติเหตุไม่เข็ดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไปเรื่อยนะครับของผมในครั้งเดียวอุบัติเหตุโอเคนะผ่านไปแล้วสู่กันฟังนะครับฝนตกหนักที่สนามบินดอนเมืองมีทั้งลมแรงลมพัดสายฝนไปทางซ้ายไปทางขวาและขวาซ้ายๆดีเหมือนกันเอาเสียงหายเสียงแรงมาแล้วเสียงมาแล้วนะมีเสียงแล้วจ้ะโอเคสวัสดีคุณสมหมายดีมากครับพอเจอปุ๊บก็รายงานหน่อยก็ดีเพราะว่าช่วยกันครับช่วยกันเรื่องนี้ต้องช่วยกันนะครับแล้วเราก็จะไปด้วยกันไปเรื่อยกันเพราะเป็นเลือดสุพรรณของเรานี่เอ้ยสักครู่ครับผมดูหน้าตาชิ้นหนึ่งว่ามีใครบ้างมีใครบ้างตรงนี้จะถามถ่ายหรือเปล่ามีไหมไม่มีเด้อประมาณ5 โมงเย็นเมืองขอนแก่นมีฝนตกนานเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเจ้าแก่เจ้าขาวันนี้เวลา18 นาฬิกามีฝนตกที่บางนาหนักพอประมาณชุ่มช่ำดี Thank you very big ลุงหอกว่าไปหน่อยอ้าวยินดีครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมอ่ะต่อไปนี้เรื่องราวของปีนี้ทางใจเมื่อเย็นที่ผ่านมาถามว่าไตเติ้ลมีอะไรไหมเชิญพระยาค่ะผมสั่งคลิปช่วงบ่ายไปให้เรียบร้อยแล้วครับเอาแล้วกันงั้นเหรอพี่จักรวาลใช่ไหมครับก็ไม่รู้ว่าที่ว่าอะไรที่ว่าอาหารไอ้คิมๆเคิมๆริมๆคลิปแย่เพราะเมื่อวานนี้คุณลุงเล่าหลัก2เรื่องใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วครับผมต้องทำคลิปแย่ของกองสาธารณทุกข์อ๋องั้นเหรอใช่ฮะอ๋อตายเลยโอเคแล้วของเรื่องราวของพี่PE จักรวาลเนี่ยทำไว้ให้แล้วเมื่อตอนบ่ายสามารถรับฟังได้ครับเหรอพลังงานบริสุทธิ์โอเคงั้นคุณจักรวาล PE เนาะก็ตามหาคลิปกลางวันที่ผ่านมาไตเติ้ลก็โชว์เดี่ยวตรงแค่นะครับแต่ผมปวดมันจะนอนโกนกาก้าวอยู่ก็นอนโกนกาจะคล้ายๆกับคำถามอยู่ในเฟซนะครับคุณลุงที่ถามว่าเอาน้ำไปตั้งไว้กับเสียงคุณลุงแล้วจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไหมอ๋อผมอธิบายงี้ดีกว่าใช่ครับ จับไว้เลยจะเป็นผลหมากรากไม้จะเป็นน้ำจับไว้เถอะครับขอเอาไว้หนีบไว้แล้วก็ฟังไปด้วยนะครับมันก็
จ้งเพื่อโปรดทราบนะครับสิ่งนี้ก็อย่าเชื่อข้างหลังนะครับทำดูไม่เสียหายนะครับน้ำเป็นของท่านผลไม้ของท่านจับไว้กอดเอาไว้แล้วก็ฟังเสียงผมไปด้วยครับในเวลากำลังจะล้อมเป็นเดียวกันเองในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มันจะออสโมซิสของมันเองประหลาดมากครับเรื่องนี้อ่ะมีอะไรไหมก็ขออนุญาตฮะแต่พลังงานบริสุทธิ์ที่กำลังบอกว่าผ่านน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องลับของผู้ใช้พลังงานครับ แต่ถ้าอยากรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นยังไงต้องไปงับอากาศครับก็จะรู้ผลของการงับอากาศมันจะผ่องถ่ายพลังงานออกมาให้เรารู้สึกได้แต่พอจะบอกว่าเอาพืชเอาผักเอานู่นเอานี่แล้วบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์โดยตัวของมันเองมันมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่แล้วด้วยซ้ำถูกพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในน้ำซ่อนอยู่ในพืชซ่อนอยู่ในสัตว์อยู่แล้วล่ะชนะโดยเนื้อแท้เลยนะครับผมใช้คำพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติพืชเป็นธรรมชาติหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเกิดมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับเนี่ยธรรมะซ่อนอยู่น้ำก็เป็นธรรมชาติพลังงานบริสุทธิ์นี่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าตัวท่านก็อยู่ในตัวท่านก็มีพลังงานบริสุทธิ์อยู่แล้วซ่อนอยู่ในตัวท่านเองทีนี้พอเวลากอดปุ๊บเสียงผมมันจะเข้าไปกระตุ้นเข้าหูสู่ใจกระตุ้นให้มันเกิดล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับมันคือเวลาอธิบายเชื่อมโยงก็อธิบายในกรอบนี้ให้ฟังและท่านก็ต้องสังเกตถ้าหากว่าจะมีการให้รู้ได้เร็วก็คืองับอากาศให้มีความรู้สึกภายในมันจะแอบสอบกับภายนอกประกอบกับเสียงหนวกเข้าให้แล้วประมาณนะฮะมันก็จะเกิดผลโดยง่ายโดยไวดีไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมเชิญก็เอาเป็นความจริงจากการรู้สึกได้มากกว่าการใช้ภาษาแล้วผ่านภาษาผมว่ามันเข้ายากไอ้คำว่าเข้าก็คือเข้าใจสองเดือนมันจะกลายเป็นความเชื่อเอาผ่านน้ำผ่านเสียงผ่านอะไรพวกนี้มันเป็นการอธิบายผ่านภาษาแต่โดยเนื้อหาเนี่ยโดยเนื้อหาก็ต้องอิงความหมายในการที่รู้สึกได้ว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้เหรอพลังงานบริสุทธิ์ผลของพลังงานบริสุทธิ์เป็นเช่นนี้เหรอเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์เปรียบเสมือนกองไฟสักกองหนึ่งนะมันเป็นของคนที่เขาเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เขาไปจะไปแช่ในกองไฟก็ไม่ใช่อีกมันมีคนที่เป็นเจ้าของนั่นน่ะถึงจะจุดไฟติดไฟเรามีแต่เพียงคือนั่งผิงไฟอะครับนั่นแหละจะง่ายสุดครับนี่ทำอย่างไรให้เรานั่งผิงไฟแล้วเราได้ความอบอุ่นจากพลังงานบริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันไม่ถึงอ่ะไม่รู้จะอธิบายไงอ่ะมันไม่ได้ครับวันนี้ก็พยายามจะอธิบายให้คุณจักรวาลพีอีนั่นแหละว่าอย่าผ่านภาษาเลยครับเพราะภาษาก็ไม่บริสุทธิ์ครับครับมันไปไม่ถึงหรอกครับยกเว้นภาษาลุงเงาะครับง่ายดียกเว้นไว้หน่อยครับมันจะมีช่องon off switch เขาหากันนะครับทีนี้ภาษาลุงออกเขาต้องบอกว่าลุงออกใช้นะ ต้องไปนู่นไม่ใช่ภาษาเราถ้าเราพูดเราก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็คือลิงลุงออกพลังงานบริสุทธิ์หรือพลังงานบริสุทธิ์ลุงออกใครเป็นคนพูดลุงออกเนี่ยใช่อย่างนี้ได้แต่ภาษาเราใช้ไม่ได้ใช้ได้ก็เพียงแค่ภาษาคือเราไปพูดให้ใครฟังก็อ้าวไปดิหาลุงออกพลังงานบริสุทธิ์อย่างนี้ได้แต่ถ้าเราจะใช้ไม่ได้ไอ้ก็มันเป็นเอกสิทธิ์ขออนุญาตใช้ว่าเอกสิทธิ์นะครับมีสิทธิโดยชอบธรรมจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้ 99% 99กว่านะครับให้ทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นไปนะครับสรุปคือดูที่ผู้รับจะจูนได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นก็คืองับอากาศเชื่อมโยงโอเคไหมครับมันจะไวขึ้นเยอะเลยนะฮะในเมื่อลูกได้ฆ่าแม่ซึ่งเป็นการฆ่าผู้มีพระคุณและผลจากการกระทำของลูกจะติดตัวไปยาวนานแค่ไหนครับก่อนจะสิ้นสุดผลของการกระทำนั้นคุณอภัยจิต มันก็มีคำสอนนะเนาะ
ไปทำให้ผู้บังเกิดเกล้าสะเทือนใจไม่ต้องถึงขั้นฆ่านะไปทำให้พ่อแม่คนที่เขาเลี้ยงดูปูเสือมาตลอดประคบประหงมมาจะอยู่ในท้องออกมาแล้วเติบโตเป็นมนุษย์มานาแล้วทำอะไรก็ไม่รู้ให้พ่อแม่เพียงแค่คุณเคืองใจนะครับก็มีส่วนได้รับนะฮะคนที่เป็นลูกอธิบายความง่ายๆคนที่เขาเกิดก่อนเราเขาต้องมีบุญมากกว่าเราเขาจึงเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเราถือเป็นหลักเลยนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราของสาคนาญาติของเราเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มเนี่ยเขาต้องมีบุญมากกว่าเราเขาจึงมีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์ก่อนเราเป็นภาษาต้องจำไว้ก่อนนะทีนี้พอเราเกิดมาเรามาทำอะไรต่างๆให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายขุ่นเคืองขั่วหัวใจท่านบางทีหวานก็อมขมก็กลืนสำหรับลูกหลานคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยครับเนี่ยอย่าให้ทำพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านหวานอมขมกลืนงั้นแปลว่าเราเป็นลูกเนาะอย่าเป็นเหตุใดๆให้พ่อแม่มีอคติกับเรา นอกจากจะไม่เป็นเหตุให้พ่อแม่มีอคติแล้วเราทำอย่างไรจะให้พ่อแม่เรามีความสุขนะทำอะไรจะให้พ่อแม่เราปู่ย่าตายายเรามีความสุข การที่จะให้ท่านมีความสุขมันก็ต้องแสดงความสามารถเฉพาะตัวจะเป็นการทำงานจะเป็นการพูดจาอากับกิริยาเรียบร้อยราบรื่นดีเห็นไหมทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้มีความภาคภูมิใจมันได้สองต่อนะครับนะมันส่งผลสองต่อทันทีเพราะฉะนั้นเอาตัวเราเป็นหลักอยากให้ท่านได้มีความขุ่นเคืองข้องใจ คนข้องหมองใจว่าไป นะถ้าเป็นการกระทำหาอาหารดีๆถ้ามีโอกาสเห็นไหมไปให้พอดีนะไปที่ไหนอย่างไรก็ต้องบอกเล่า90ยุคนี้สมัยนี้ก็โทรศัพท์บอกจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครกลับเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเพื่อลดความกังวลของผู้ที่เป็นพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยเห็นลูกต้องละกอกไปนอกบ้านเวลาค่ำคืนก็ยอมไม่ยอมกลับพ่อแม่ถึงขั้นนั่งคอยนะครับน้ำตาไหลด้วยนะครับถ้าหากว่า ถ้าหากว่าเห็นอากัปกิริยาที่ว่านี้ลูกคนนั้นจะเจริญทุกรายไม่ต้องถึงไปขั้นเข็นฆ่านะครับนะถ้าหากว่าไปเข็นฆ่าโอ้โหไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดต้องเกิดกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ละไว้ในขันที่เข้าใจท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพบอกกันยังลูกหลานต่อไปด้วยนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็อย่าไปฆ่าสัตว์ก็ยังไปฆ่าสัตว์อย่างนั้นเออแล้วก็ห้ามมั้งแต่ห้ามฆ่าสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็สิ่งนี้ฮะก็มาเป็นตัวจุดพุทธศาสนาห้ามฆ่าสัตว์แต่ไม่ได้ห้ามกินนะทำไมพระพุทธองค์จึงไม่ห้ามกินสัตว์นะ ห้ามฆ่าแต่ไม่ห้ามกินมันง่ายๆครับคือคนที่พัฒนาเรื่องของศักยภาพของสมาธิจิตได้ดีแล้วกินอะไรเข้าไปมันก็เบิร์นหมดเผาไหม้หมดไม่มีเหลือ ไม่มีโทษนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีโทษกับการกินคนไหนที่พัฒนาสมาธิจิตไม่ได้มันก็มีโทษเผาไหม้หมดก็ท้องอืดนะท้องอืดเจ็บท้องปวดท้องเป็นนิ่วในท้องมันเป็นฝีในท้องบ้างยุคสมัยนี้เขาเรียกว่ามะเร็งมะเสงมะเมียมะแมวรกาจอกุลนะครับนะก็คือการเผาผลาญไม่หมดเพราะฉะนั้นการงับอากาศกระโดดในแนวดิ่งดิ่งงับดิ่งงับกระโดดเชือกกระโดดเชือกนะๆๆ ดีที่สุดเพราะมันได้ทั้งแขนด้วยครับกระโดดเชือกเห็นไหมครับมันได้ทั้งแขนด้วยก้มเงยบิดนู้บิดตัวถ้ารู้สึกว่าตึงแข้งตึงขาหรือว่าปวดก็ต้องหยุดอย่าไปฝืนเขาหยุดแล้วก็ต้องพัก
จะเป็นการนั่งพักนอนพักว่าไปให้มันพอสมควรของอากาศต่อง่วงแล้วก็หลับต่อไปเลยตื่นมาปุ๊บจะคนละเรื่องเลยละร่างกายจำไว้ดักนิดนึงนี่คือแนวทางที่ลุงออกและคณะทำงานที่จะให้ท่านได้ทำกันนะครับถามว่าลุงออกทำไหมลุงออกไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเพราะลุงออกใช้ศักยภาพส่วนตัวในการเยียวยารักษาตัวเองนะครับถ้าลุงออกไม่จำเป็นนะครับแต่ทั้งหมดก็ผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วจึงนำมาเล่าสู่กันฟังเห็นว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับยุคนี้สมัยนี้ต้องทำนะครับมิฉะนั้นแล้วจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพนะวันนี้ต้องใช้คำว่ากำจัดกำจัดและป้องกันฮะกำจัดของเก่าออกไปล้างกลับไปแล้วก็ป้องกันอย่าให้มันเกิดมาอีกกำจัดครับ กำจัดสิ่งไม่ดีแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันมาถึงตัวเราอีกครับใช้คำว่ากำจัดและป้องกันโอเคนะห้ามใช้คำว่ารักษาใครก็ตามที่ยังรักษาอยู่ก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันนะถ้าเขาคิดว่าไอ้สิ่งการจะว่าได้ป่วย แปลกครับวันนี้ควันบุหรี่วันนี้แปลกนะครับวันนี้ควันบุหรี่แปลกโอเคนะพอฟังทันเรื่องพวกนี้เอาล่ะต่อไปอ้าวเอาขวดน้ำมาตั้งไว้แล้วเปิดเสียงลุงออกให้น้ำฟังเพื่อให้น้ำนั้นกลายเป็นหน้าที่มีพลังงานบริสุทธิ์แล้วนำเอาน้ำนั้นมาล้างหน้าทุกวันจะช่วยกำจัดสิวฝ้าได้ไหมครับแล้วน้ำที่ผ่านเสียงของลุงออกกับไม่ได้ผ่านเสียงลุงออกมันแตกต่างไม่ได้ผ่านไม่ต้องพูดถึงนะครับพูดถึงมาผ่านลองใช้ดูสิครับมันเป็นหลักคิดง่ายๆครับน้ำท่านก็หามาเองสารหรือสกปรกท่านต้องรู้ท่านเองเห็นไหมก็แค่มาจับท่านเองแล้วก็ฟังไปด้วยก็เราไปล้างหน้าล้างตาสิครับแล้วก็มีคำตอบแล้ว before กับ after อย่างไรก่อนนั้นเป็นเช่นไรเอาน้ำมาล้างเป็นยังไงมันก็มีคำตอบง่ายๆอยู่แล้วโอเคนะลองทำครับคุณเต่าล้านปีก่อนงอเต่ามังกรโอเคนะกลับมาทางด้าน YouTube ทีหนึ่งผมมีอาการไข้โทษทีโอเคครับ การทำสมาธิสามารถทำได้ด้วยตัวเองไหมครับหรือต้องมีผู้นำผู้พาสมาธิตลอดเวลาครับความจริงนะสมาธิเนี่ยก่อนหนึ่งต้องบอกว่าปกติต้องมีผู้ชี้แนะชี้นำและนำพาสมาธินะครับคนที่จะชี้แนะชี้นำนำพานั้นจะต้องเข้าถึงพระธรรมอย่างต่ำก็ต้องโสดาบันนะครับจึงจะนำพาผู้คนได้เป็นร้อยเป็นพันนะครับแล้วจะไม่มีโอกาสเพียงพร้ำแต่ถ้าหากว่าเข้าถึงไม่ได้เข้าถึงพระธรรมเลยเพียงแต่รักษาศีล5ศีล8ทั่วไปธรรมดานี่เองศีลอะไรก็ว่ากันไปนะผมว่าคือยังไม่มีอะยังไม่มีพลังไม่มีพลังที่จะไปปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินตามเห็นไหมครับสำคัญมากนะครับสำคัญมากเลยนะอุปมาว่าคนที่นำพาสมาธินั้นเหมือนเรือลากเรือที่วิ่งสวนกระแสน้ำเนี่ยแล้วก็เรือถูกลากก็คือผู้คนที่เดินตามถูกลากโดยมีเชือกโยงคำว่าเชือกล่ามช้างบ้างคำว่าเชือกเนี่ยฮะก็เกาะเชือกไม่ได้คำว่าเกาะเชือกไม่ได้ก็แปลว่าแบบโยนิโสมนสิการคนตามก็ต้องโยนิโสด้วยน้อมนำกายใจส่วนคนลากเนี่ยเขาต้องมีพลังถ้าไม่มีคนที่ไม่มีพลังนะครับแล้วก็ไปเสียแสร้งแกล้งลากผู้อื่นเข้าตัวครับผมสุดท้ายผู้นำผู้พาที่ว่านั้นก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเดินตามใครในการนำพาสมาธิไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามทีจ้ะ
เดินจงกรมจงกรมมีสถานที่โออาหรือร่างแดงต่างพิธีกรรมนี้ผมว่ามันผมเรียกว่าในตลาดสดตัดแห้งซะมากกว่าทุกวันนี้ครับเดินมีระเบียบแล้วดูมันดูดีนะเงี้ยศักยภาพผู้นำผู้พาเนี่ยไม่แข็งแรงพอมันก็จะเสียหายไปทั้งขบวนทัศน์ทั้งในนั้นเสียหายไปเพราะฉะนั้นปกติต้องมีผู้ชี้และชี้นำนำพาแน่ๆคือครูมีครูบาอาจารย์นั่นเองในจุดที่ว่าคนนั้นเข้าถึงพระธรรมไหมล่ะในระดับไหนผมใช้ว่าอย่างต่ำต้องพระโสดาบันนะครับจึงจะไม่หลงทิศหลงทางเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องถามนะครับจะเข้าสู่กระบวนการสมาธิไหนก็ตามนะกรอบเล็กกรอบใหญ่ในตลาดสดแห้งไม่ว่าจะเป็นคารวาสหญิงหรือชายก็ตามนะเป็นทั้งบวกก็เหมือนกันต้องถามก่อนว่าท่านเข้าถึงพระธรรมในระดับไหนเนี่ยให้ท่านตอบเอาไว้ถ้าหากว่าตอบไม่ได้หรือไม่ได้ก็อย่าเดินตามดีสุดเพราะว่าสมาธินี่มันถึงจุดนึงมันตกผวังครับตกผวังมันครึ่งหนึ่งรู้ตัวอีกครึ่งหนึ่งจะไม่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวถึง 70% รู้ตัวแค่30เห็นไหมก็ไม่รู้ว่า1ใน3 1ใน4ก็แล้วกันที่ต้องรู้ตัวนะใช่ไหมครับไม่รู้ตัวไม่ได้แล้วเรียกว่าสตินั่นแหละครับสติกับสมาธิมันของคู่กันนะเวลาทำสมาธิเพราะถึงจุดหนึ่งแล้วดินน้ำลมไฟเรามันจะคล้ากันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคัตตาตรงนี้นะครับจุดอันตรายมันจะเชื่อมต่อระหว่างกายใจของเรากับจิตของเรามันจะเชื่อมต่อถ้าต่อไม่ติดต่อไม่ติดก็อย่าคิดมากก็ว่าต่อติดให้นึกสวัยคนกำลังห้อยตัวอยู่ในอากาศถ้ากระโดดคว้าไม่ติดอย่างเงี้ยเห็นไหมหลุดเลยถ้าคว้าติดมันก็พากันไปต่อได้นึกออกไหมครับลักษณะนะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องมีนะควายติดนะก็นำพากันไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีจะมีกี่ร้อยกี่พันกี่แสนคนมันก็ไปได้หมดอะไรทำนองนั้นนะครับถ้าไม่มีก็คนนำพาก็เสียศูนย์เองเลยครับนะเขาเรียกว่ารับกรรมแล้วก็ว่าสุดแท้แต่เรื่องนี้เรื่องรับของรับกรรมนั่นไม่น่าจะพูดแล้วตอนนี้นะครับเราใช้ว่าเข้าถึงเข้าไม่ถึงดีกว่าเข้าถึงแล้วพึ่งได้ก็ไม่ใช่ใจถึงแล้วพึ่งได้นะอันนี้เข้าถึงจึงจะพึ่งได้นะในรูปแบบของธรรมะระดับพระธรรมเนี่ยคนเข้าถึงพระธรรมจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้ทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งลืมตาและหลับตาโอเคไหมครับพยายามจับประเด็นนี้ตรงนี้ให้ได้นะครับต้องฝึกซ้อมกันทำให้ได้กันนะครับโอเคนะผมมีอาการไข้และไอทั้งงับอากาศและดื่มน้ำมาประมาณ8วันอาการยังไม่ดีขึ้นเลยเพราะอะไรครับอาการยังไม่ดีขึ้นเลยอาการยังไม่ดีขึ้นเลยจะไปต่อได้ไงเนาะถ้ารู้ตัวไม่ดีเอาตัวมาสิครับพาตัวมานะพาตัวมาลงออกสัมผัสทีเดียวนะครับนะมาออนออฟสวิตช์ให้มันเรียบร้อยเห็นไหมครับนะเดี๋ยวใกล้กันก็พาตัวมาก็แค่นั้นเองถ้าหากว่าไม่สามารถพาตัวมาได้โดยง่ายได้ก็ทำไปเรื่อยโอเคนะครับไม่มีสูญเสียแต่ประการใดนะครับค่อยๆทำนะก็เชื่อว่าไม่นานนะมันก็จะหายอยู่แล้วของโอ้ยแค่หวัดแค่ไอมันจะมีอะไรกันนะครับโอเคนะครับคนเกิดก่อนเขามีบุญมากกว่าคนที่เกิดทีหลังแต่พอตายไปแล้วบางคนเกิดใหม่ทันทีบางคนไม่ได้เกิดรอเป็นพันปีทั้งที่เขาเกิดก่อนแต่ตายกลับไม่ได้เกิดใหม่ทันทีเพราะอะไรครับ นั่นเฉลยสามารถวินิจฉัยได้ขนาดเฉลยเราไม่ได้ตายเขาตายไว้ว่าแต่เกิดสามารถไปวินิจฉัยเขาเหล่านั้นได้ขนาดนี้เฉลยผมว่าไม่น่าจะเป็นการวินิจฉัยเขานะครับโอเคนะฟังใหม่ครับคนเกิดก่อนเขามีบุญมากกว่าเราคนเกิดก่อนเขามีบุญมากกว่าคนเกิดทีหลังโดยเหตุผลที่ผมบอกว่ามนุษย์ที่เขาเกิดก่อนเรานั้นก็ต้องมีบุญมากกว่าเราเขาจึงมีสิทธิ์เป็นมนุษย์ก่อนเรานี่ต้องจำภาษาต้องจำโอเคไหมครับใช้หลักนี้นะอย่างน้อยสุดมันยังมีหลักมีแกนในการจดจำอยู่
ความจริงจริงๆแล้วนะครับง่ายก็ได้นะอธิบายให้ฟังก็ได้จริงๆของแท้จริงฟังให้ดีนะครับตอนนี้จะก้าวล่วงแล้วนะครับก้าวล่วงไปถึงที่ไหนไปถึงพระราชบิดาและพระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะเห็นไหมเกิดก่อนเจ้าชายสิทธัตถะแน่ๆฉะนั้นเล่าทําไมจึงไม่บรรลุธรรมเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยลักษณะที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะคนมีกฎเกิดก่อนมีบุญมากกว่าเราอ่ะนะทีนี้กลับมาอีกกรอบนึงพ่อแม่ก็ต้องถ่ายทอดของดีกับลูกเป็นยังค่ําแหละเห็นมั้ยถ้าคิดในกรอบเนี้ยใช่นะนะถ่ายทอดทีนี้บุญของเจ้าชายสิทธัตถะพบชาติที่แล้วล่ะเห็นไหมครับก็มีมาม่าขอประกอบกับบุญของพ่อแม่ส่งเสริมด้วยมันก็เป็นสองแรงบวกเพราะฉะนั้นเวลาลุงออกนำพาสมาธิให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็โดยเหตุปัจจัยที่ว่านี่เองครับใช่ไหมฮะส่วนหลายคนไปนึกถึงพุทโธนู่นสัมมาอรหังมั่งนามาภัทธะไปโน่นนะครับผมบอกว่าตกยุคละมั่งเห็นไหมไม่ได้ผูกขาดที่ว่านี่ตกยุคแล้วมั้งสิ่งนั้นนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอธิบายได้เป็นซีรีส์ด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับพวกเผ่าพันธุ์เห็นไหมผมว่าผมแน่นอนกว่านะแนวทางลุงออกแน่นอนกว่านะชีวิตจริงก็ใช้ได้จริงด้วยโอเคไหมครับระหว่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายกับเราแล้วผ่านภพชาติมาก็ใช้ได้จริงด้วยนี่คือผมว่าลุงออกแน่กว่าด้วยใช้คำนี้เป็นเสด็จขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ใช้ส่วนคำอื่นก็ว่าคำอีกทีหนึ่ง ทีนี้ทำไมหลวงพ่อมันจึงให้แนะนำให้ใจเข้าพุทธออกโทก็บุญของหลวงพ่อมันก็ท่านก็คือบุญของท่านท่านก็ได้สิครับใช่ไหมเราไม่ใช่หลวงพ่อมันนะจะไปทดแทนไม่ได้ใช่ไหมครับต้องคิดถึงตัวยูนิตบุคคลด้วยนะครับบุญใครบุญใหม่ด้วยพอได้ไหมครับลักษณะนี้ไม่ใช่ผมอธิบายแบบไปแบบนั้นคุณๆนะมันก็พอมีเหตุปัจจัยพอที่จะให้รับกันได้อยู่หรอกแต่แนวทางที่ผมแนะนำแล้วผมว่ามันใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ทันทีด้วยโอเคนะแล้วก็เชื่อมั่นว่ามันถูกทั้งทางโลกทางธรรมอ่ะนี่ดีกว่าโอเคไหมรู้ว่ามันถูกทางโลกไอ้ถูกทางธรรมมันไม่ถูกทางโลกค่ะลุงออกทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเห็นไหมครับต่างกันโอเคนะครับนิดนึงอ่านให้จบครับคุณโนว่าอีกทีนึงนะครับคนเกิดก่อนเขามีบุญมากกว่าคนที่เกิดทีหลังแต่พอตายไปแล้วบางคนเกิดใหม่ทันทีบางคนไม่ได้เกิดรอเป็นพันปีทั้งที่เขาเกิดก่อนแต่ตายกลับไม่ได้เกิดใหม่ตัวนี้คิดแทนเขาแล้วนะครับนะคุณโนว่าประโยคหลังนี่ถือว่าคิดแทนเขาหมดแล้วอย่าไปคิดแทนเขาครับเอาแค่ประโยคแรกก็พอครับคนที่เขาเกิดก่อนเราก็มีบุญมากกว่าเราเราจับประเด็นนี้จะดีกว่านะเพื่อเป็นตัวของตัวเองที่ชัดเจนนะครับพอเวลามันประโยคหลังๆก็กลายเป็นเรื่องของเขาไปแล้วครับกลายเป็นเรื่องเขาแล้วก็ให้ลุงออกทำหน้าที่นั้นนะครับนะอีกสักหน่อยหนึ่งคนเหล่านั้นนะฮะแล้วเขาจะมาเจอลุงหงอกเพราะลุงหงอกพูดจามันทิ้งไว้ใน YouTube มันชั่วนาตาปีนะครับเดี๋ยวเขาเจอจนได้แหละครับหนีไม่พ้นหรอกบอกให้ทราบว่าหนีไม่พ้นคนที่จะมาเจอลุงหงอกหมื่นกว่าคลิปในเวลานี้หนีไม่พ้นครับไม่เกิน10ปี15ปีหรอกบอกไปหนูโอเคนะขอถามครับคุณลุงแล้วที่พ่อแม่ด่าแช่งให้ลูกแล้วทำมาหากินไม่ขึ้นเกี่ยวกับพ่อแม่แช่งคำแช่งด่าไหมครับผมผมก็พยายามบอกแล้วครับว่าคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยห้ามด่าเห็นไหมห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสก่อนเราคนที่เป็นพ่อแม่ถ้าเขารู้จักลุงหงอกมาตั้งนานนักหนาผมเชื่อว่าเขาไม่ด่าลูกนะถ้าเขารู้จัก
เอาฮะอย่าโยงอย่าโยงถ้าโยงไปมันจะไปใหญ่พ่อแม่ด่าลูกเต้าเราก่อนยังไงผมก็บอกว่าเป็นผู้ที่ขาดปัญญาอย่างสิ้นเชิงนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยด่าลูกหลานเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับนะต้องหาวิธีครับต้องหาวิธีไปด่าก็ไปสาปแช่งลูกหลานเนี่ยอย่าทำนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายขอได้โปรดอย่าทำเช่นนั้นเพราะมันถึงจริงๆนะให้รู้ไว้พ่อแม่นี่ตามแนวคำสอนของพุทธศาสนานะแนวทางมีว่าพ่อแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์คู่แรกเปรียบเสมือนแปลว่าไม่เหมือนนะมันมีคำว่าสะเหมือนเปรียบเสมือนใกล้เคียงกับพระอรหันต์ที่สุดนี่ดีกว่าโอเคไหมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นพ่อแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์มันอธิบายความนี้ครับพ่อแม่เนี่ยย่อมมีเมตตาและกรุณากับลูกมากหมายมหาศาลมากกว่าคนอื่นใดในโลกเห็นไหมแต่สำหรับพระอรหันต์เนี่ยมีเมตตากรุณากับสัตว์ทั้งหมดในโลกต่างกันนะครับนี่คือความจะต่างตรงนี้พระอรหันต์จะกว้างขวางกว่าส่วนพ่อแม่ได้แค่ลูกหลานนะครับเขาอุปมาเป็นเช่นที่ว่านี้จึงบอกว่าพ่อแม่เสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์คู่แรกก็แค่นั้นเองครับเข้าใจในกรอบนี้ก็พอแล้วอย่าไปขยายความมากเกินไปกว่านั้นมันเลอะเรื่องอื่นเป็นเรื่องอื่นไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อธิบายให้ฟังทั้งอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงกับพ่อแม่เสมือนเป็นพระอรหันต์ให้ฟังโอเคนะครับไปต่อนะ วันนี้ฝนตกหนักโอ้คุณจรัสศรีจรังสิทธิ์โอเคครับรับแซบครับรับแซบตามนี้สวัสดีลุงครับควันบุหรี่จะเป็นอย่างไรพนักงานของคุณลุงยังมีผลต่อหน้าจอมือถือมือถอยวูบวาบตลอดเวลาเลยครับอ้าวงั้นจะเลยควันบุหรี่ผมเนี่ยมันมีผลขนาดเช่นไรเวลาผมสูบมันวูบวาบที่หน้าจอเช่นไรโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับคุณสุรพัฒน์ลองใหม่สิเยาว์อย่างผมนะฮะลูกหลานครับอย่าเอาผมเป็นไอดอลนะห้ามเอาเป็นมือโมเดิร์นห้ามเป็นไอดอลไอดอลไม่เอานะครับไม่เอาจะทำเหมือนลุงออกอยากเป็นเหมือนลุงออกทำเหมือนลุงออกไม่เอานะครับ ไม่ได้หรอกขอสงวนสิทธิ์ว่าไปโน่นนะโอเคเนาะดูสิมีหรือเปล่าเมื่อกี้ใครถามเรื่องควันบุหรี่เมื่อกี้เนี่ยไม่รู้อยู่หน้าไหนไม่รู้ครับครับไม่รู้มีใครถามเรื่องควันบุหรี่ผมตามหานิดนึงก่อนครับที่ว่ามันหายไปนะเห็นนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยข่าวโซเชียลกำลังดังครับดาวเคราะห์กำลังจะชนโลก19กันยายน2562นี้จะทำให้โลกเอียงหรือแกนโลกสลับขั้วทำให้ผมนึกถึงผู้เชี่ยวชาญ อวกาศหรือนอกโลกอย่างอาจารย์ช่วยตอบให้ชาวโลกหายข้องใจด้วยครับข่าวโซเชียลกำลังดังว่าดาวเคราะห์กำลังจะชนโลกวันที่19กันยายนโอ้ยสิงหากันยาของปีนี้นะเป็นไปไม่ได้แน่นอนโอเคครับ
ไม่แน่นอนนะผมใช้ว่าแน่นอนนะครับดูสิมันจะมาจากไหนดาวเคราะห์ที่ว่าเดี๋ยวสามสหายจัดการเองว่าไปโน่นสามสหายเขาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองโลกใบนี้อยู่โอ้ยจะไปสู้สามสหายได้ไงเห็นไหมนะสามสหายเขาทำหน้าที่โยผมตอบไปนะว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับจำดูสิที่เขาว่า19กันยา2562ที่ว่านั้นกับนี้ว่าไปโอเคนะโอ้โหเมื่อวันนี้ผมยังคิดถึงว่าเอ๊ะอยากจะทำงานชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะโลกเอียงโลกเอียงเนี่ยครับไอ้ตรงนี้นะฮะเอาล่ะโลกเอียงนะพูดถึงโลกเอียงสักนิดนึงครับสมัยนู้นเรียนหนังสือเนาะจำได้แม่นไม่แม่นไม่รู้นะครับแต่เชื่อว่าตอบคะแนนครูบาอาจารย์มาแล้วนะครับว่ายุคนู้นโอ้ยหลายปีแล้วครับเรียนหนังสือด้วยนะคำถามแล้วก็มีในตำราตำรานะครับแกนโลกเอียงอยู่22เศษ1ส่วน2องศาแกนโลกมันเอียง22เศษ1ส่วน2องศา22องศาครึ่งหรือเศษ3ส่วน4องศาเนี่ยประมาณนะครับยุคมัน5 60ปีมาแล้วนะครับที่ว่าเนี่ยเกินกว่า50ปีก็แล้วกันที่ผมเรียนหนังสือม.ไหนม.1หรือเปล่าประมาณนั้นมั้งมันหนึ่งมาสองมาสามนี่แหละโอเคนะยุคสมัยนี้ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าแกนโลกเอียงมากกว่าเดิมขีดมือสามไม่รู้ทีเนี้ยถ้าผมเดานะครับแกนโลกมันเอียงจริงๆนะครับไม่ใช่เดาแล้วครับตื่นเช้ามาผมเป็นคนที่สังเกตสิ่งเหล่านี้นะฮะตื่นเช้ามาก็เจอกันแล้วก็มีต้นเสาอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยมันคงที่อยู่นะครับมันก็เอียงเยอะเหมือนกันนะไปถึง45องศาครับวันที่มันขึ้นมาตรงๆนะฮะโลกดวงอาทิตย์ไปตรงเลยมันจะตรงกับวันที่28เมษายนครับไม่เพี้ยนนะครับ17 18 19เมษายนไอ้ทวด27 28 29วันที่27 28 29เนี่ย3วันเนี่ยครับจะวันไหนมันหนึ่งก็แล้วกันนะถ้าคนไหนที่อยู่บุรีรัมย์นะครับมันจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นที่ประตูอะไรที่นั่นเขาเรียกว่าอะไรปราสาทหินพิมายปราสาทหินพิมายนั่นแหละฮะนั่นแหละครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นถ้าหากว่าจะดูตอนเช้าก็ดูทางฝั่งที่ตะวันตกเนี่ยเห็นดวงอาทิตย์ผ่านประตูนั้นมาถ้าดูตอนเย็นก็มายืนดูฝั่งที่ตะวันออกเราจะเห็นดวงอาทิตย์ตรงนั้นนะครับวันนั้นทั่วๆไปก็วันที่28เมษานะครับนั่นถือว่าก็ใช้หลักตรงนี้แหละครับมาถึงเวลาหน้าเดี๋ยวหน้าหนาวหน้าร้อนต้องเป็นหน้าหนาวครับหน้าหนาวนี่มันจะเอียงไปตั้งประมาณ45องศาหรือเกินกว่า40องศาก็แล้วกันเอียงไอ้แกนโลกเอียงนี่นะครับมันทำให้ฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลงไปถึงฤดูฝนก็ยังไม่ตกเนี่ยหรือว่าจะตกฤดูหนาวก็เป็นเรื่องนะต่อไปนี้นะครับมันจะไปตกตุลาพฤศจิกาธันวานู่นหรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยแก้ไขครับพนมรุ้งโทษพนมรุ้งเหรอขอบคุณมากครับใครโอ้คุณกนกวันปราสาทเขาพนมรุ้งโอเคครับ thank you very much นะครับโอเคไวมากต้องงั้นสิพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับโอเคนะประมาณนั้นแหละ
เนี่ยมันเอียงมากผมคิดต่อเมื่อเช้ามันยังคิดเรื่องนี้อยู่นะแกนโลกเอียงได้แกนโลกเอียงมันมีคำถามเล่นๆว่าไอ้แกนโลกเอียงเนี่ยมันเอียงมันเอียงได้ยังไงดีกว่าผมเป็นคนพูดเองนะว่าแกนโลกเอียงมันจะยิงเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวมันยิงเข้าไปจุดนั้นเขาถามว่าก็แปลว่าโครงสร้างกาแล็กซี่มันก็เปลี่ยนแปลง เห็นไหมครับโครงสร้างกาแล็กซี่เปลี่ยนแปลงจึงทำให้แกนโลกเอียงมากในถึงขนาดนั้นเห็นไหมคำพูดคำเดียวกันนี้นะฮะเราไปถามนักดาราศาสตร์สิครับท่านใดที่อยู่ใกล้ชิดกับนักดาราศาสตร์ระดับประเทศไทยและระดับสากลดูสิครับหาวิธีถามเองครับเรื่องนี้จะให้ผมถามผมไม่ถามไปแล้วผมหลับตาผมก็เล่าให้ฟังตามในยะที่ว่าเนี่ยครับแกนโลกเอียงมันจะยิงตรงไปยังศูนย์กลางของกาแล็กซี่หลุมดำกันแล้วกันง่ายที่สุดเข้าใจไหมเ นี่ยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปถามว่าใครล่ะไปทำให้แกลเล็กซี่มันเปลี่ยนแปลงคงไม่มีใครหรอกเนาะ ไม่มีใครทำหรอกครับมันเป็นธรรมชาติกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงของมันเองแต่ถ้าเรารู้เท่าทันอย่างนี้ว่าอย่างลุงงอกเชื่อมั่นนะในส่วนตัวว่ารู้เท่าทันมันแน่ๆใช้คำว่าแน่ๆเลยครับจึงเล่าให้ฟังตามในญาตินี้ที่ต่อไปยังไงเมื่อเช้าผมนั่งคิดว่าดีไหมนะแต่มันต้องมีข้อยุติก่อนนะว่าต้องไปถามกลุ่มดาราศาสตร์ว่าณวันนี้ที่บอกว่าโลกเอียงมันเอียงกี่องศาอย่างนี้หรือเปล่าจะเอาคืนกลับคืนมาเองอย่างเงี้ยผมนึกในใจเมื่อเช้าเนี่ยอ้าว15ปีผ่านไป20ปีผ่านไปจะเอามันกลับคืนมาให้22เศษ1/2องศาที่ว่าเนี่ยอีกครั้งนึงผมคิดอย่างนี้มันจริงๆนะเมื่อเช้าเนี่ยไม่พูดเล่นนะเคน่าดีแล้วที่ถามมาแล้วก็ได้อธิบายเชื่อมโยงให้ฟังนะครับว่าผมจะทำยังไงก็ผมพูดเรื่องอะไรกันบ้างทีเดียวโลกใบนี้จักรวาลนี้กาแล็กซี่นี้บิ๊กแบงบีฟอร์บิ๊กแบงนู่นเนี่ยมาเวลาผมพูดใช่ไหมครับมันจะได้ไหมสมมติว่ามันได้อะแล้วก็แจ๋วสิครับฤดูกาลก็จะมาตรงเหมือนกับเมื่อ60ปีที่ผ่านมายุคสมัยนั้นนะวันที่23ตุลาเนี่ยหนาวมากนะครับอุบลแถวฝั่งโขงหนาวหมดอะครับหนาวมากแบบหนาวแบบขานไกสันกักกักกันด้วยกรุงเทพมหานครก็หนาวนะให้ด้วยงานพระรูปทรงม้าเนี่ยวันที่23ตุลาคมตอนนั้นผมเข้ากรุงเทพประมาณสักปี08หนาวสงสัยจะกันหนาวอยู่เลยทุกวันนี้ขอโทษทีครับไม่มีเลยความหนาวไม่มีเลยนะให้ด้วยมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ60ปีผ่านไปนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามันเอียงจริงๆนะแต่ดึงกลับมันมาภายใน15ปี20ปีลองดูแต่ต้องมีมาตรฐานก่อนนะต้องมีมาตรฐานก่อนเพราะนั้นต้องหาวิธีถามมาตรฐานพวกกลุ่มดาราศาสตร์เขาเก่งนักหนามันจะได้ชัดจะบอกว่าแกนโลกเอียงเท่านั้นพอไหมมันเอียงจริงๆแต่กี่องศาล่ะอย่างเงี้ยต้องถามองศาชัดเจนต้องให้รับรองมันเป็นรายอักษรแล้วจะทำให้เองว่าไปโน่นคุยแล้วเริ่มคุยแล้วเริ่มคุยแล้วว่าไปโน่นนะครับเอา โอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนี่บ่เป็นยังดอก21นาฬิกา12นาที3ทุ่ม20 3ทุ่ม12นาทีนะเนี่ยมีใครถามอีกอาการผื่นคันตามร่างกายเกิดจากอะไร เอาฟังให้ดีคำถามง่ายนะบรรยากาศรอบข้างท่านและของผมถามว่ามันสะอาดหรือมันสกปรกง่ายที่สุดอากาศมลพิษมลภาวะเนี่ยรอบกายท่านทุกวันนี้นะครับสะอาดหรือสกปรกใช่ไหมครับอากาศเป็นพิษอากาศเป็นพิษเนี่ยครับมลภาวะมลภาวะพอลูชันนี่แหละครับเห็นไหมฮะอย่าลืมนะหุงข้าวมันก็ออกมาแล้วนะให้ดูไว้ความมาเป็นพิษเครื่องยนต์ติดอยู่บ้านท่านมันก็เป็นนั้นพิษเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการผื่นคันที่ว่านั้นเมื่อเวลามันอยู่ภายนอกมันไม่สะอาดหรือว่าไม่บริสุทธิ์มากเห็นไหมมันมาถูกเนื้อผิวหนังเราซึ่งเป็นบ่อบางอ่อนแอ
ยิ่งบุคคลที่มีภูมิต้านทานต่ำเนี่ยโอ้โหทันทีแหละครับแพ้หมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการงับอากาศจะสร้างภูมิต้านทานให้นะครับเป็นลักษณะการสิ่งที่มันเลวร้ายร่างกายก็จะกำจัดออกไปพร้อมๆกับจะมีการป้องกันไม่ให้มันมาถึงตัวเราอีกนี่คือหลักการของการงับอากาศนะครับทำครับต้องทำนะถ้าอยากจะหายก่อนงับอากาศซะคุณกาแล็กซี่ก็แค่นั้นเองนะครับกดจากที่บอกว่ามลพิษมลภาวะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผสมกับความกดความดันความชื้นเข้าให้โอ้โหมันก็ผิวพันธุ์ก็ไปแล้วจ้าโอเคไหมครับพอนึกทันนะครับบางคนโดนมดกัดพึ่งต่อยแตนต่อยแล้วเป็นไข้ตัวร้อนเกิดจากสาเหตุอะไรครับแน่นอนครับตรงนี้เปิด ฟังให้ดีนะผมนึกถึงอะไรหรือวะคำถามนี้ผมจะนึกถึงพวกกลุ่มแอนติบอดีที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะฉีดเข้าไปในร่างกายนี่ก็แล้วนะต้านทานใช่ไหมจะนึกใช้ทุกทีก็ไปไหนสักทีนึงแต่นะวัคซีนโอเคไหมฟังให้ดีนะวัคซีนทางด้านวิทยาศาสตร์ใส่เข้าไปเนาะกันนู่นนี่นั่นนะกันบาดทะยักบ้างกันหัดเยอรเผือกเยอรมันบ้างแล้วแต่เขาจะว่าไปดีไม่ดีหนักๆเข้าเด็กหญิงอายุ12-13เนี่ยฉีดวัคซีนเข้าไปป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่ๆใครแตกกันไปทุกวันนี้เขาพูดเรื่องนี้มีบางประเทศก็จะไม่ใช้วัคซีนนะให้ดูวันเมื่อวานมีใครส่งมาให้ตั้ง10นะองค์การอนามัยโลกเขาประกาศออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะว่าไอ้เจ้าโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์เนี่ยเขาแบ่งเป็น2ภาคส่วนส่วนที่1ก็คือเรื่องของมีเชื้อเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ากันส่วนที่2คือไม่มีเชื้อ NCDS อะไรพวกนั้นนะไม่มีเชื้อนะมนุษย์โลกใบนี้ที่มีโรคที่ไม่มีเชื้อถึง 70% นะฮะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของมนุษย์โลกใบนี้ณวันนี้เกิดจากไม่มีเชื้อถึง 70% ไอ้ที่มีเชื้อนู้นนี่นั่นสารวัตรเชื้อที่เขาว่าเนี่ยมีเพียงแค่ 30% นะครับถามว่าเขาฉีดวัคซีนเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิต้านทานนะเขาใช้วัคซีนคือวิทยาศาสตร์อย่าคิดมากวัคซีนคือวิทยาศาสตร์อย่าคิดมากโอเคไหมเพื่อกระตุ้นนะให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานผมบอกว่าไม่จำเป็นร่างกายเรามันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองมันจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติโดยหลักธรรมชาตินี่ลูกงอกนี่คือภาษาลูกงอกโอเคไหมเพราะฉะนั้นการงับอากาศก็เป็นหนึ่งนะหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วยในการที่จะกระตุ้นนะให้เกิดความร้อนเบิร์นเกิดเบิร์นพอเวลามันร้อนปุ๊บในร่างกายร้อนมันจะสร้างภูมิต้านทานให้เสร็จสับไปในตัวของมันเองถ้าใครคิดว่าดีเอามาใช้บอกต่อๆไปด้วยครับผมกำลังฝืนโลกอยู่เวลานี้ก็ฝืนเอาไว้ทำไมล่ะนะแล้วมันใช้ได้จะฝืนไปทำไมล่ะก็มันใช้ไม่ได้วัคซีนใช่ไหมครับเอาหลักกลับมาถึงมดกัดโอเคไหมครับมดกัดแตนต่อยต่อยฟังให้ดีทีนี้นะถามว่ามันกัดทีแม้กระทั่งยุงกัดโอเคนะยุงกัดนะพอยุงกัดปุ๊บเนี่ยถามว่ามันจะคันนี่นั่นนะมันต่อสู้กันระหว่างไอ้ยุงหรือว่ามดหรือว่าแตนต่อยเข้ามาปุ๊บแปลว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกอันมาจากสัตว์เห็นไหมมาทิ่มแทงแล้วไปให้เป๊ะแล้วก็คันเจ็บปวดไอ้คำว่าเจ็บปวดตรงนั้นแหละถ้าหากว่าเอามันเป็นประโยชน์นะแล้วก็ทำสมาธิตามต่างๆนานเนี่ยฮะมันจะเป็นกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี่ไอ้มดกัดนี่แหละยุงกัดนี่แหละครับเห็นไหมแตนต่อยนี่แหละครับ
ใช่ไหมมันเจ็บมันปวดโอเคนะนั่นแหละครับมันเป็นตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจบข่าวนี่แหละคือลุงออกนะทีนี้คนที่ไม่เข้าใจมนุษย์มันกลัวเจ็บกลัวตายเออมันเจ็บๆโอ้ยกลัวจะตายพอดีถูกกระตุ้นวัคซีนไปฉีดซะเลยกันก็ไม่ว่ากันตีแตกตัดตกเขาคือเขาเราคือเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเราท่านอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคือบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเอากรอบเรามาใช้ก็ไปสิครับใช่ไหมฮะพลังงานบริสุทธิ์ก็ส่งให้อยู่ทุกวินาทีเวลานี้นะครับก็สร้างภูมิคุ้มกันอากาศเข้าไปด้วยมันจะสร้างขึ้นมาเองนะครับแค่นะแปลว่ามันต้องกลับมาสนใจใฝ่รู้เรื่องราวกฎเกณฑ์ธรรมชาติให้มากขึ้นยิ่งขึ้นแล้วล่ะครับวิทยาศาสตร์มันใช้พึ่งไม่ได้แล้วล่ะครับยังไงก็พึ่งไม่ได้ตันครับตันแน่ๆใครบอกว่าไปต่อได้ก็เชิญนะครับไม่ใช่เขาไม่ใช่เราผมบอกว่าตันใครจะไปใช้บริการวิทยาศาสตร์ก็ใช้บริการไปเพราะว่ามันติดอยู่กับประเทศไทยคนไทยเนี่ยมาเกินกว่าร้อยปีนะครับตั้งแต่เริ่มตีเสาเข็มโรงพยาบาลสิริราชการแพทย์ตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในบ้านเมืองเราณยุคสมัยนู้นนะครับเสร็จแล้วก็บอกกฎหมายทำนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้ามันเป็นยาก็บอกมันเป็นพิษประมาณนั้นครับนะฮะประเทศลาวเขาไปเห็นโอ้โหประเทศลาวก็ใช้กัญชงกัญชานะยิ่งลำอะไรสลบเลยเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงหน่อยสารวันเอ้ยนั่นแหละครับดอกคูณและกำลังอะไรครับ ผมก็ไม่ได้จำไปที่มันราวหรอกจะมีความสุขคนลาวสปปลาวเนี่ยจะมีความสุขถ้าพูดถึงว่า ว่าเป็นความสุขนะฮะในเมืองกับต้องเป็นนอกเมืองด้วยนะครับในเมืองวุ่นทุกเมืองในโลกไปเนี่ยนะเมืองหลวงทุกประเทศโลกไปนี่วุ่นทุกเมืองโอเคนะครับกรุงเทพมหานครคือเมืองหลวงประเทศไทยวุ่นทุกตรอกทุกซอกทุกซอยเห็นไหมครับแต่จังหวัดนะเห็นไหมแต่ว่าตัวเมืองจริงๆเนี่ยก็ยังวุ่นอยู่ห่างไปเป็นอำเภอไม่แล้วเห็นไหมครับโอเคไหมครับต้องแยกให้ได้นะครับในเมืองมันแข่งกับเวลาทำงานทำนู่นนี่นั่นนะครับทำ แข่งกับเวลาและหลายอย่างมันรีบเร่งมันเร่งรีบรถก็เยอะสาเหตุรถติดมันมาจากหนึ่งประชากรเกิดมากจนเกินไปสองนโยบายของรัฐที่ออกมาเป็นพวกนี้ไงพวกดาว 0% นี่ไงเห็นไหมครับผ่อนทรงลาวไม่มีนะครับสปป.ลาวไม่มีนะฮะระบบการผ่อนส่งเขาจะไม่มีนะครับเมื่อไม่มีก็แปลว่ารัฐบาลเขาคิดการไกลไม่อยากจะให้ประชาชนของเขาเป็นหนี้ล่วงหน้าใช่ไหมครับคนบ้านเราเนี่ยพอจะมีหน่อยเอาสิไม่มีรถไม่มีโอ้โหเข้าพวกไม่ติดแล้วโอ้ยเห็นไหมก็เป็นหนี้ตั้งแต่เริ่มทำงานแล้วดีถ้าคิดว่าดีแต่ผมบอกว่ามันไม่ดีแน่นอนการใช้ชีวิตอย่างให้มันค่อนข้างจะมีความอิสระบ้างเนี่ยครับไม่ได้เรื่องแรกไปทั้งหมดนะเสร็จแล้วก็บอกว่าเครียดโรคเครียดไปโรงพยาบาลบอกว่าคุณเป็นโรคเครียดไม่มีเชื้อที่ว่าเนี่ยออฟฟิศซินโดรมแล้วแต่เขาจะว่าผมไม่สนอย่างไรพวกที่ว่ามาผมทำไมมันถึงไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมบุงอทำไมมันถึงไม่เครียดเชื่อว่าก็คนนี้มันเข้าใจในการเขาเล่าให้ฟังนะฮะเข้าใจก็เล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยครับใช่ไหมล่ะเออดาราเขาผิวพรรณดีมากและออกกำลังกายเป็นประจำมากกว่าคนทั่วไปแต่มักป่วยง่ายกว่าคนทั่วไปเพราะอะไรหรือว่าเขากินอาหารเสริมมากเกินไปเออคงใช่หรือมั้ง
ใช่ละมั้งเราก็ไม่ใช่เขาเนาะเราไม่ได้กินไม่ได้นอนกับเขาเราก็ไม่รู้เขาโอเคไหมถ้าเขาไม่ได้ฟังเราเขาก็ไม่รู้เราเหมือนกันแหละโอเคไหมแปลว่าเขาคือเขาเราคือเราเอาละกลับมาถึงดาราไม่ใช่วาระไม่ใช่ดารามันก็เป็นเหมือนกันแหละนะถือจดกำลังกายเป็นประจำนักกีฬาวิ่งนะครับอาหารก็ดี5หมูเซตนะยังไม่พอเสริมไปทีอาหารเสริมมากเสริมน้อยแพงก็แพงอะไรก็ไม่รู้แล้วครับสุดท้ายก็มาลงเอ่ยไอตัวเบิร์ดเนี่ยมันไม่ดีการเผาไหม้เนี่ยมันไม่ดีถ้าเผาไม่ดีนะครับผิวพรรณจะผุดพองนะครับผิวพรรณเนี่ยผิวพองดีมากถ้ามันเบิร์นดีนะถ้าเบิร์นไม่ดีต่อให้ออกซิเมนต์เข้ามาฉาบมันก็ไม่ดีเลยครับพอกไปเถอะหน้าตาเชิญพอกไปเถอะครับพอเวลาล้างโอ้โหเป็นวอกเลยใช่ไหมล้างหน้าเป็นวอกรู้จักวอกไหมวอกก็คือลิงโอเคไหมครับผิวพันธุ์เข้ามาดีมันเป็นอย่างนี้มันมาจากนี่ครับดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ดูแน่ๆดูทั้งแม่ดูทั้งนางแปลว่าดูเผ่าพันธุ์กันนะเผ่าพันธุ์พันธุกรรมเขาจะมาดีนะเขาจะถ่ายทอดพันธุกรรมกันมาทั้งผิวพันธุ์อะไรต่างๆนะสารพัดนะการศึกษาหาความรู้แต่กำพืชจริงๆโดยเนื้อในจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาตามพันธุกรรมครับมันเป็นตัวของตัวเองลึกๆเป็นอยู่ในตัวของตัวเองลึกๆนะครับนะให้เข้าใจตัวนั้นด้วยนะครับรู้จักว่าลูกนอกครอกไหมมีไหมครับนี่เป็นต้นนะมันก็มีประเภทนอกครอกนอกครอกนอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับหวังว่าคุณเจนน่าจะเข้าใจแล้วล่ะครับแม้ว่าจะออกกำลังกายแบบจำเป็นก็ตามทีนะฮะมันก็ป่วยเพราะว่าการเบิร์นนะทั้งที่ว่านี่ไม่ดีพอการเผาไม่ดีพอการสันดาบไม่ดีพอการย่อยสลายมันก็ไม่ดีพอนะการสังเคราะห์ผิวกายที่ออกไปมันก็ไม่ดีพอมันก็เลยกลายเป็นทำให้มีโรคอะไรจะมาเบียดเบียนง่ายโอเคไหมครับบอบางออกกำลังกายเวลานี้นะฮะทั่วไปก็จะนุ่นเนี่ยคือออกทางราบนักฟุตบอลเตะฟุตบอลนั่นนะฮะออกกำลังกายทางราบโอเคไหมครับนะบาสเกตบอลแบดมินตันจักรยานขี่จักรยานถีบจักรยานวิ่งเหยาะวิ่งเร็ววิ่งช้ามาราธอนเนี่ยก็ออกแนวราบหมดนะครับออกแนวราบหมดนึกออกไหมครับต่อไปออกกำลังกายแนวตั้งเลยครับกระโดดเชือกปึ้ง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 ร้องสิครับไม่ร้องมันก็ไม่รู้ต้องร้องสิครับถึงจะรู้ลองดูกระโดดเชือกเต้นเหยงเหยงเนี่ยโอ้โหได้ทั้งหัวไหล่เลยนะทำให้มีช่วงจังหวะสิครับให้มันจังหวะเงี้ยให้มันปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มเลยไหลเลยมันจะไปหมดหลังจะไปสบายท้องเทิงมันจะยุบเองนะครับแต่เวลาเริ่มทำวันแรกนะถ้าหาว่าทำสัก5นาทีอ้าวทิ้งช่วงไป3ชั่วโมงต่ออีก5นาทีกระโดดเชือกนะนี่กำลังเน้นหนักเรื่องกระโดดเชือกนะครับ3ชั่วโมงต่อครั้งมันเหนื่อยก็มานั่งพักหายใจยาวกลั้นนั่งอากาศต่อเห็นไหมครับรู้สึกมันเหนื่อยทิ้งช่วงหนึ่งอีกทีนึงอัดกั้นปื๊ดต่อไปง่วงหลับมันซะเลยคนที่ไม่ทำงานหลับได้ตื่นขึ้นมาอย่างนี้เลยครับนะสามช็อตสามช็อตสี่ช็อตทำครับ1สัปดาห์อยู่ตัวนะต้องทำทุกวันนะครับ1สัปดาห์วันแรก2วันมันจะปวดมากกว่าก็อย่าทำมากสิครับ5นาทีก็บอกแล้วไงจะเพิ่มเป็น10ก็วันต่อไปสิครับเพิ่มเป็น20นาทีก็วันต่อไปสิครับเนี่ยรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเองบ้างครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เขาแรปเขารอบ สวัสดีลุงออกอยากแซบว่าจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ทั่วโลกจริงหรือไม่คะและจะเตรียมตัวยังไงโอ้โหก็คงจะมีผู้คนบอกหนีไปอยู่บนยอดดอยทำนอนนะครับอ
นะไปแบบอะไรเนาะนะครับวันนี้ดูสารคดีเรื่องของแอตแลนติสล่มสลายนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงเถอะบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดในเรื่องของแอตแลนติสเนี่ยก็คือเพนโตนักปรัชญากรีกโบราณนะครับเขาพูดเรื่องของแอตแลนติสล่มสลายยุคนั้นนะถ้าผมจะจินตนาการย้อนไปนะครับ มันบ่งบอกให้รู้ว่าโลกใบนี้มีความเจริญมากมายมหาศาลมากมายก่ายกองเหลือเกินนะครับนะแม้แต่การสร้างพีระมิดมันก็อยู่ในยุคเดียวกันแหละบอกให้ทราบอยู่ในยุคเดียวกันแหละนะมีคนพูดว่าคนละยุคนะฮะผมว่ามันอยู่ในยุคเดียวกันยุคนั้นคนรอดตายมารู้สึกจะเป็นหนึ่งในอะคิมิดีสกันละกันก็มีวิชาคณิตศาสตร์พวกนี้มาร่ำเรียนกันนะครับพวกมันสมองคนยุคสมัยนู้นเอาเป็นว่ามือล่มแอตแลนติสล่มสลายมันล่มสลายได้ยังไงผมประมวลอย่างนี้ครับ หนึ่งนับหนึ่งเลยนะครับในศูนย์กลางของโลกใบนี้มีความร้อนนะความร้อนข้างในมีความร้อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันจำเป็นหลักนะเอาละข้างในมันก็ร้อนมันก็ดันมาเรื่อยนะครับประกอบกับผิวโลกมีความเจริญรุ่งเรืองมากมายมหาศาลเจริญมากมายนะมีการเข็นฆ่าอะไรต่างๆสารพัดยุคสมัยนั้นถ้าหากว่าจะดูศิลปะข้างๆกำแพงของอียิปต์โบราณนะมันจะเห็นเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็นรูปแกะสลักรูปปั้นรูปแกะสลักเฮลิคอปเตอร์บ้างนะมันเห็นเป็นเครื่องบินบ้างนะเห็นเป็นจานบินอะไรต่างสารพัดก็ว่าโอเคไหมมันก็ประกอบกันนะก็อยู่ในยุคของแอตแลนติสล่มสลายนั่นแหละในยุคสมัยนู้นผมเชื่อมั่นเกินร้อยคำพูดต่อไปนี้คือ ยังไม่ถึงตรงนั้นคือมนุษย์มันจะมีพละกำลังมากมายมหาศาลพลังของมนุษย์มันจะมากกว่าปกติจนกระทั่งจะเรียกว่าถึงขั้นที่เขาเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวมาสร้างพีระมิดความจริงมนุษย์ยุคนั้นแหละครับเป็นยุคที่มันบริสุทธิ์ส่วนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์นะครับไอ้ส่วนที่มันมีอะไรล่ะพลังอมหิตมันก็มีนะพลังอมหิตคือพวกเข็นฆ่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันก็คงจะมากมายมหาศาลเหมือนกับยุคสมัยปัจจุบันนี้แต่ยังไม่ถึงขั้นสงครามโลกที่3นะครับช่วงนั้นนะฮะจะเป็นเรื่องของสงครามใหญ่โตมโหฬารสงครามเทคโนโลยีนั่นเองครับบนภาคขึ้นดินยิงอุตริฮาแล้วก็เรียกว่ามีรีวิวคนนี้ก็ปล่อยอุตริฮาเพราะฉะนั้นซีโลกส่วนนั้นจึงเต็มไปด้วยทะเลทรายก็เชื่อว่าเป็นผลพวงมาจากนิวเคลียร์โอเคนะครับทีนี้พอเวลานิวเคลียร์มันระเบิดตูมตามมันจะมีแรงหนึ่งเรียกว่าแรงดูดแวกไวอัมถ้ามันระเบิดผิวดินนะครับมันจะเป็นแรงดูดประกอบกับภายในโลกใบนี้มันมีแรงดันมันเกิดขึ้นอนาบริเวณที่เป็นมหาสมุทรแอตแลนติกทุกวันนี้เพราะฉะนั้นมันก็ระเบิดทะเทิงเห็นไหมระเบิดทะเทิงแล้วก็เมืองทั้งเมืองแอตแลนติสมันก็ล่มจมอยู่ในใต้ทะเลนั่นแหละประมาณนั้นลักษณะเป็นอย่างนี้ที่บอกแอตแลนติสล่มสลายเพียงข้ามคืนข้ามวันนั่นเองเห็นไหมครับมนุษย์ที่มันอยู่นอกเหนือจากตรงที่เป็นแอตแลนติสมันก็รอดตายขึ้นมาได้อย่างเช่นแถวอียิปต์นะครับมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะน้ำทะเลล่วงล้ำเข้าไปอย่างอียิปต์งั้นพีระมิดก็ยังคงให้เห็นอยู่งายงเหลือให้เห็นอยู่แต่โดยรวมแล้วมันก็หาต้นไม้ไม่เจอใช่ไหมครับเป็นถล่มทะเลทรายไปแถวๆนั้นเยอะแยะไปพอลำดับความได้ไหมครับถ้าผมจะหลับตาเล่าให้ฟังในกรอบอ้างอิงนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็
ก็ลองสลับกันดูก็แค่นี้ครับจะให้ผมไปตอบคะแนนใครผมไม่เอาอยู่แล้วล่ะครับใครถามมาตอบคะแนนผมไม่เอาอยู่แล้วเอาไปทำไมคะแนนเนี่ยจะเมื่อไหร่ไม่ได้สอบเพื่อเอาปริญญาบัตรใครไม่เอาหรอกครับแค่เนาะโอเคตกลงภัยวัดมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกจริงไหมก็เป็นไปได้ภูเขาไฟระเบิดในมหาสมุทรจะเป็นแปซิฟิกเอลิติกก็คือภูเขาไฟมันก็พวยพุ่งมาตั้งแต่ในมหาสมุทรนะครับจะมาจุดนั้นก็จะเกิดจุดที่มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กตัวเล็กก็จะเรียกว่าแพลงก์ตอนนะครับนั่นแหละครับเกิดมาก็ขยายใหญ่โตขึ้นมาสัตว์น้ำก็วิวัฒนาการเป็นสัตว์บกสัตว์อากาศก็มีแต่เนี่ยมาจากอากาศก็มีพวกนี้สัตว์เห็นนะสัตว์อากาศก็มีมาจากข้างล่างก็มีจากข้างบนก็มีก็วิวัฒนาการกันไปจนถ้าผมมันถึงมนุษย์ทุกวี่ทุกวันนี่แหละครับแค่นั้นแถวบ้านอนามัยเขาให้ชาวบ้านไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกคนแถวบ้านก็ไปฉีดฟรีกันเต็มไปเลยครับก็ตามใจแล้วครับถ้าใครคิดว่าเราสร้างพลังงานตัวนี้ขึ้นมาในตัวเองได้ภูมิต้านทานขึ้นมาก็ทำไปงั้นอากาศไปนะครับแต่ทางส่วนผมนะส่วนตัวนะไม่มีใครเกี่ยวในโลกนะครับผมไม่สนหรอกไอ้พวกไอ้แว็กซ์สูงวัคซีนที่เขาว่าไม่สนนี่ก็ไม่สนนะวันนี้ผมยังบอกว่าเป็นโทษด้วยซ้ำไปนะวันนี้ส่วนตัวลุงออกนะเดี๋ยวช่วยลุงออกนะแล้วเราให้ฟังอยู่ช่วยลุงออกนะใช้สองหูเป็นประโยชน์นะครับถ้าเห็นดีเห็นงามก็ทำไปตามก็ไม่เสียหายแต่ประการใดถ้าไม่ดีไม่งามก็ไปฉีดวัคซีนตามทางการเขาว่าไว้ประกาศเอาไว้นะครับจะเป็นหวัดใหญ่หวัดน้อยแล้วมันเป็นไข้ร่างกายมันต้องปรับตัวมันจึงจะเป็นไข้พอเวลาเป็นไข้ปุ๊บร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานเองจับประเด็นนี้ให้ได้เป็นไข้หนักไข้เบามันไข้มากภูมิต้านทานมันต่ำมากก็ใช้สร้างอย่างมากรุนแรงก็ร้อนมากก็แค่นั้นเองเมื่อเวลารู้เท่าทันแล้วก็เช็ดตัวสิครับน้ำเย็นถ้ามันปวดหัวก็น้ำเย็นน้ำแข็งโปะหน้าผากไว้อย่างเงี้ยเอาผ้าชุบน้ำเย็นพันคออย่างเงี้ยแล้วก็ซุกจักระแร้ทิ่มก็เป็นขาหนีบไม่ได้จากขาหนีบก็ปากเอาเจ้าพญาเพื่ออะไรให้ของเย็นมันดูดของร้อนที่อยู่ในตัวออกให้โดยเร็วเห็นไหมมันจะได้ปรับไปตามเกณฑ์ธรรมชาติว่าแล้วก็เอาน้ำอุ่นเช็ดผิวกายเพื่อให้ขุมขนมันเปิดพอเปิดปุ๊บความร้อนในร่างกายมันจะออกมาตามขุมขนนะว่าแล้วก็นอนคลุมโปงซะเอาไออุ่นที่เราหายใจออกมาคลุมร่างกายเราก็จะให้ความอบอุ่นเห็นไหมครับเพราะเวลาเป็นไข้เล็กไข้ใหญ่เนี่ยหวัดใหญ่หวัดน้อยหวัดแมวที่เขาว่ากันนะครับก็หนาวตัวร้อนแต่ผิวกายจะหนาวสั่นกัก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 เสร็จแล้วก็บอกว่ามาเลเรียแล้วจะว่ากันนะไข้จับสั่นนี่โอ้ยผมเจอมาแล้วพวกนี้เด็กๆ เจอมาแน่ๆสภาพพวกนี้ผมจะเจอมาหมดในร่างกายผมจะเจอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับนั้นผมจึงเป็นคนที่มีภูมิต้านทานสูงมันจึงบ่เป็นยังดอกไม่เหมือนชาวบ้านคือตรงนี้แหละครับก่อนในเมื่อเรามีตรงนี้แล้วก็เล่าสู่กันฟังตามแนวทางธรรมชาติธรรมดาธรรมดาลูกงอครับเวลาก่อนฝนจะตกจะมีอาการแสบตาน้ำตาไหลค่าเกิดจากอีหยังก็คือเรื่องของการปรับตัวเนี่ยครับนะแสบตาก็ขยี้ตาสักหน่อยหนึ่งมาจากความกดความดันความชื้นของอากาศกับในร่างกายของเราเนี่ยฮะมันกำลังจะเข้ากันเป็นปีเป็นขลุ่ยอยู่ใช่ไหมแต่เวลาฝนตกแล้วก็ไปอาบน้ำฝนน้ำเป็นยาใช่ไหมล่ะครับจะให้ดี
แก้ผ้าเลยวิ่งลงทุ่งไปเลยแก้ผ้าน้ำฝนระวัง ระวังระวังควายเจอแล้วควายวิ่งชนกันแล้วกันแก้ผ้าวิ่งตากน้ำฝนระวังให้ดีนะโอเคนะมันแสบหูจับตาก็ขยี้ขยี้นะเวลาฝนตกก็อาบเลยน้ำฝนน้ำเป็นยาเห็นไหมครับเอาน้ำเนี่ยลืมตาเห็นน้ำฝนเออไม่พูดเล่นนะก็น้ำเป็นยาเอ๊ะลุงออกพูดแล้วโอกาสผิดยากนะทำไปนะคุณจิราพรเราพกผลไม้ที่มีหนามติดตัวตลอดเวลาเช่นเงาะต้นกระบองเพชรติดตัวจะป้องกันคลื่นมือถือได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นของแหลมที่ไม่ใช่ผลหมากรากไม้จะป้องกันได้ไหมครับเช่นพกเข็มเป็นต้นพกเข็มใช้ไม่ได้นะครับไปพกไปทำไมแล้วไม่ต้องพกหรอกผมว่านะเอามาวางไว้ที่อย่างเช่นว่าที่โต๊ะทำงานใช่ไหมล่ะใครทำงานผ่านจอหน้าจอเนี่ยเนี่ยฮะเอากระบองเพชรมาไว้แถวนี้ข้างๆตัวเวลาไอ้พวกกระแสไฟฟ้าหรือว่าคลื่นมันจะวิ่งเข้าไปหาของแหลมก่อนโดยธรรมชาติมันนะครับหาของแหลมก่อนนะครับมันจะซึมซับจะดูดซับให้แทนที่จะพุ่งตรงมาหาเรามันจะพุ่งตรงไปหาของแหลมซึ่งเป็นพืชกระบองเพชรอย่างนี้ครับนะครับนะไปพกเข็มได้ไหมผมว่ามันเดี๋ยวมันทิ่มตัวเองไม่ใช่หรอครับพกไปพกมาก็ไปทิ่มตัวเองอีกแหละโอ้ยเป็นเรื่องไม่ราวลุงหงอกแน่ผิดอีกเดี๋ยวลุงหงอกก็จะกลายเป็นต้นเหตุทำให้ผู้คนเจ็บและเจ็บตัวอีกต่างหากฉันก็มาด่าเมียพ่อลุงหงอกต่อเนี่ยไปนู่นซะนี่โอเคนะหวังว่าต้นกระบองเพชรนะฮะผมถือว่าใช้ได้ใช้ได้ดีมากเลยมันมีหลายหนามมันก็มันจะง่ายไปเยอะนะครับจะลองกระโดดเชือกตามที่ลุงแนะนำค่ะลองดูนะทดสอบทดลองดูไปตรวจสุขภาพมามีไขมัน LDL สูง195จะทำให้ลดไหมโอ้ยผมก็ไม่รู้เลย LDL มันคืออะไรก็ไม่รู้ภาษานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ยอมพี่ยอมแล้วแต่เขาจะตั้งชื่อตั้งเสียงเรียงนามมาเรียกขานเพราะเป็นการสื่อสารการเรียนรู้ในระบบของเขาโอเคนะในกระบวนทัศน์ของเขาในระบบของเขาในวิชาชีพของเขาเราไม่ได้อยู่ในอาชีพนั้นก็เลยไม่รู้ว่า LDL มันมาจากไหนก็ไม่แซ่บเอาเป็นว่าถ้าร่างกายมันไม่ปกตินับอากาศกระโดดแนวดิ่งปืดปืดปืดจะให้ดีกระโดดเชือกตามไปด้วยแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนแน่นอนเด้อสิบอกให้จบข่าวไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีน้อยจังเลยโอเคนะเพราะว่าผมหมดแล้วนะถอยหลังมาหาจุดตูบต่อสักหน่อยนึงตูบมีอะไรไหมตูบมีอย่างมอขอถามตะกี้พลังงานบริสุทธิ์กับลมปราณเหมือนกันหรือเปล่าครับลมปราณตอบลมปราณก่อนนะฮะลมปราณเข้ากันได้ครับเข้ากันได้ครับลมปราณมันเป็นยังไงลมปราณมันเป็นอย่างงี้ครับไอ้ที่เรียกว่าลมปราณจริงๆมันก็มากับเรื่องสมาธิอานาปานสติเนี่ยครับมันลมมันจะวิ่งมันจะรู้สึกลมดันเลือดไปดันไอ้พวกเซลล์ต่างๆนะมันจะรู้สึกดันพืชปาดในหนึ่งบอกว่าเลือดลมเดินสะดวกนั่นเองครับนั่นคือลมปราณนี่สุดก็คือการที่จะบริหารปอดนะครับให้อะไรบริหารปอดลมปราณก็สูดหายใจลึกกันนานๆก็ส่วนแล้วก็เขมวท้องตามเขมวท้องนั่นฝึกลมปราณถ้าหากว่าจะมีความเข้มข้นนะก็เขมวท้องตามนะท้องจะยุบนะครับพวกมีไขมันเยอะๆลองทำซิพี่ก็นะโอเคนะจบเนาะต่อไปขอถามค่ะตะกี้นี้กำลังฟังลุงเคลิ้มจะหลับเสียงลุงมาวู
ไปรู้สึกเห็นในถ้ำที่ไหนไม่รู้มีมนุษย์ต่างดาวเดินออกจากถ้ำกันหลายคนเลยลุงช่วยวินิจฉัยด้วยแค่ด้วยค่ะโอ้สะกดให้ถูกหน่อย ด้วยค่ะไม่ใช่ด้วยแค่นะ คุณพงศิษฐ์คุณพงศิษฐ์คุณพงศรีโทษทีภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่โอ้โหเดายากเหลือเกินนะอะไปตามนี้ฟังใหม่ครับขอถามค่ะเมื่อกี้นี้กำลังฟังลุงก็เคลิ้มไปหลับเสียงลุงมาวูเคลิ้มได้ยินเสียงก็วูประมาณนั้นนะครับเคลิ้มหลับวูโอเคนะครับประมาณนั้นแหละไปรู้สึกเห็นในถ้ำที่ไหนไม่รู้ว่ามีมนุษย์ต่างดาวเดินออกมาจากถ้ำกันหลายคนลุงช่วยวินิจฉัยอยู่วินิจฉัยไงน้อลุงเอ้ยลุงงานเนี้ยตันแน่งานเนี้ยเชื่อว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวเดินออกจากถ้ำประมาณนะครับผมตอบงี้ได้ไหมครับฟังใหม่นะครับฟังเป็นแพ็กเกจดีกว่ามีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้เห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเรานี่กรอบที่หนึ่งนะครับจำไว้หน่อยกรอบนี้กรอบที่สองมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์กรอบที่สามมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้เห็นมนุษย์ต่างดาวเราจะเห็นสิ่งที่ว่านั้นโดยจิตทั้งหมดจะเห็นตัวเราหมดตัวเราคือด้วยจิตของเราโอเคไหมอรหันต์เห็นอรหันต์ก็คือพัฒนาจิตจนถึงขั้นสารบริสุทธิ์ได้อรหันต์มนุษย์ต่างดาวก็เช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าพัฒนาจิตได้ดีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับมันก็จะไปเห็นมนุษย์ต่างดาวคำว่ามนุษย์ต่างดาวมันหมายความอย่างนี้มันมีคำถามย้อนแย้งว่าแล้วดาวดวงไหนล่ะที่ไปเห็นเขาผมเชื่อว่ากลุ่มมนุษย์ต่างดาวก็ไม่น่าจะบอกได้หรอกครับถ้าเขาบอกไม่ได้ลุงอ๋อจะเล่าให้ฟังจักรวาลทุกๆจักรวาลมันมีโครงสร้างเหมือนกันหมดทุกประการโครงสร้างจักรวาลเราเรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลของเรามีโลกใบนี้เท่านั้นมีมนุษย์ถ้าโครงสร้างมนุษย์จักรวาลอื่นเขาก็มีมนุษย์อย่างเราอยู่ในจักรวาลนั้นโอเคไหมถ้ามนุษย์ในจักรวาลนู้นเขายืนพูดในกลุ่มของเขาเห็นมนุษย์อย่างเราเขาก็บอกว่าเขาเห็นมนุษย์ต่างดาวดาวที่เราพูดไปก็คือดาวโลกเราเห็นไหมครับแต่ทั้งผมบอกว่าโครงสร้างจักรวาลเหมือนกันหมดโครงสร้างจักรวาลถัดไปมันก็มีโลกเหมือนเราทุกประการมีเหมือนกันเพราะการเห็นมนุษย์ต่างดาวคือเราจะเห็นมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในจักรวาลถัดจากเราไปเนี่ยการเห็นสิ่งนี้จะเห็นได้โดยจิตเท่านั้นครับเห็นแต่ที่ว่าเนี่ยมันจะเห็นได้โดยจิตแต่ถ้าหาเห็นมนุษย์ต่างดาวเห็นจันทร์ผมว่ายังบอกว่ายังเป็นเรื่องจิตยังเป็นเรื่องอยู่ในบริบทของการพัฒนาจิตอยู่นะยังไม่ถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ผมว่านะเอาเถอะพัฒนาไปครับท่านได้เห็นมนุษย์ต่างดวงตาดาวก็ไปเถอะเห็นเท่าไหร่เอาเท่านั้นได้เท่าไหร่เท่านั้นใครฝึกใครได้ก็คือท่านเหล่านั้นก็พัฒนาเรื่องจิตอยู่ก็ได้กันยังไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายละมั่งพูดถึงมนุษย์ต่างดาวอยู่ในกรอบของท่านที่เคยได้ยินใครก็ได้แต่ถ้าหาพูดถึงมนุษย์ต่างดาวอย่างที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังตรงที่ว่านี้มันคนละคอนเซปต์ไหมหรือว่ามันคนละต่างกันไหมประมาณนั้นครับแล้วท่านต้องวินิจฉัยเองนะอย่าไปเชื่อลุงหงอกนะเห็นไหมข้างหลังบอกว่าอย่าเชื่อไหมเขียนตัวเริ่มเทิมเอาไว้โอเคนะ
ก็มีเท่านั้นพอที่จะแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ได้นะครับโอเคเนาะไม่มีอะไรแล้วจ้าโอเคไม่มีอะไรอีกแล้วจริงๆก้อนหินกลางสายน้ำกำลังฉบอ้าวก้อนหินกลางสายน้ำไปไหนอีกแล้วโอเคดูสิ YouTube โอเคไม่มีใครต่อแปลว่าวันนี้มีตัวนี้ก็แล้วกันเนาะบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้นะใครจะประกอบสัมมาอาชีพอย่างไรก็ทำกันไปนะอย่าทะเลาะเบาแว้งกันครับใครมาหาเรื่องเราก็พยายามยกมือไหว้เดินหนีไปก่อนระยะนี้อย่าไปต่อสู้อย่าไปตบมือต่อสู้เขาโอเคไหมมันเหลือบากกว่าแรงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มีก็ส่งสารไปจะเป็น191อะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับเพื่อให้ทางบ้านเมืองดูแลความปลอดภัยในส่วนที่เป็นงานที่เรียกว่าความมั่นคงของตำบลหมู่บ้านก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นหลักใช่ไหมหรือท่านมีตำรวจมีทหารแล้วก็ขอความช่วยเหลือประมาณนะครับหรือจะเห็นใครตามมาอยู่ในละแวกบ้านหมู่บ้านก็ผิดหน้าผิดตานะต่างถิ่นต่างได้กลิ่นก็กระซิบกระซาบผู้ปกครองบ้านเมืองให้เป็นหูเป็นตากันนะครับไม่ใช่ปกป้องคุ้มครองตัวเรานะประเทศชาติเราด้วยนะความมั่นคงก็ต้องช่วยกันใช่ไหมล่ะจึงจะถือว่าเป็นพลเมืองที่ดีนะอย่าหูไปนาวตาไปไร่สิ่งเหล่านี้นะอย่าเพิ่งให้ไฟมันเกิดป้องกันไฟได้เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันเด้อย้ำมีทหารก็ต้องช่วยทหารทหารก็มี1นาย2นายประชากรมันตั้งเยอะตั้งแยะแต่ที่เนี่ยตำรวจทหารก็อย่าระแวงระวังกันนักกับชาวบ้านล้านถิ่นเขาตักเตือนกันพอประมาณกันนะครับไม่ใช่แอบมันจะก็จับผิดอย่างเดียวนะมันก็มีใครอยากจะช่วยชาติบ้านเมืองแอบก็จับผิดจับผิดจับผิดอย่างเดียวนะมันก็ไม่มีใครที่จะเข้าใกล้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเสร็จแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยทำงานหนักมากไปนู่นก็มันไม่ใช้หลักการบริหารจัดการให้มันถูกต้องนะครับจะมาเลือกแนวทางนี้มันแนวทางของกอรมน.ช่วยกันนะครับทางทหารเขาต้องเป็นอย่างนั้นนะฝากไว้ครับความมั่นคงนี่สำคัญมากนะในเรื่องความมั่นคงในตัวเราครอบครัวตัวเราคือการประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าซะก็จบข่าวไปต่ออย่าลืมนะทางที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินทั้งขาทั้งหมดทั้งปวงที่หามาได้ว่าแล้วจะไปไหนก็ไปโตแล้วนะครับเวลาไปเดินทางจะใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกล้อมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ไปด้วยความปลอดภัยนั่นไปนะครับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธThank you, Big. จบข่าวครับผม